بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับการได้มาพบปะกันนะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนากันถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันจันทร์เนี่ยแต่ว่าพี่น้องได้ให้ความสนใจในการมาเรียนรู้กันก็ขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนทั้งพี่น้องที่ได้มาร่วมนะมาร่วมรับฟังการเรียนรู้กันและทางด้านผู้ที่ได้จัดให้มีการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะนะฮะท่านฮะจิสมาอินบินซอและนะครับเจ้าของภัตตาคารสินธรอันนี้เนี่ยนะขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนอย่างมากพี่น้องฮะยิ่งเราให้เกียรติการเรียนรู้เรื่องราวศาสนามากเท่าไหร่เนี่ยความรู้ในเรื่องราวศาสนาเนี่ยมันก็จะทรงคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นนะวันนี้เราเหมือนกับเราได้มาเรียนรู้กันเหมือนกับเราได้มาแสวงหาการศึกษาหาความรู้และอีกประการหนึ่งที่ดีใจกับพวกเรานะฮะว่าในการที่ทางผู้จัดงานบรรยายครั้งนี้เนี่ยได้คัดเลือกบรรดาคณาจารย์มาให้ความรู้กับเราเนี่ยซึ่งแต่ละท่านเนี่ยผมบอกกับพี่น้องเลยว่าเราได้ความรู้จากทั้ง4ท่านแน่นอนนะฮะซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีเก็บความรู้มาให้กับเราทั้งนั้นนะแต่ผมจะรู้สึกเหนื่อยตลอดนะถ้าผมต้องบรรยายหลังจากอาจารย์ปบลีเนี่ยเพราะว่าอาจารย์แกคีย์สูงเหลือเกินนะเพราะเวลาพี่น้องฟังอาจารย์ปบลีเพลินๆเนี่ยเวลามาฟังผมแล้วมันจะแบบเฮ้ยเสียงหายไปไหน2คนนะฮะที่ผมไม่อยากบรรยายต่อจากเขาเนี่ยมีอาจารย์ปบลีแล้วก็อาจารย์อบิดีนฮัสซันถ้า2ท่านนี้ขึ้นเวทีเมื่อไหร่แล้วเราขึ้นไปต่อเนี่ยเหมือนกับเฮ้ยเราไปนั่งพูดอะไรมันไม่ค่อยมีรสชาติเลยเพราะอาจารย์แกพูดนะวันหลังบอกอาจารย์ปบลีนะให้ทีหลังผมหน่อยนะเพราะเวลาแกขึ้นสูงไปแล้วเรามาแล้วเราต้องมาสูงตามเขาด้วยเนี่ยผมเลยไปแอบนั่งอยู่ข้างล่างก็ทำดุลิลลานะฮะอีกประการหนึ่งหัวข้อที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะนำมาซึ่งการเรียนรู้อะพี่น้องในการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยสิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่พี่น้องดูนะว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์เนี่ยก็คือการตั้งหัวข้อให้มีการเรียนรู้เวลาเจ้าภาพทำการตั้งหัวข้อเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าเขาต้องการอะไรต้องการให้มีการเรียนรู้หรือว่าต้องการให้มีการเพียงแค่ว่าให้ได้มาเจอกันหรือว่าต้องการเพียงแค่ว่าให้ได้มาบรรยายเอาสนุกหรือว่าบรรยายเอามันกระทบกระทั่งกันแค่การตั้งหัวข้อเนี่ยเราสามารถที่จะจับได้เลยแล้วถ้าเราย้อนไปในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราจะพบว่าท่านนบีเนี่ยแม้กระทั่งในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการใช้วาจาการใช้คำเนี่ยท่านนบีจะเอาใจใส่อย่างมากเราจะไม่เห็นว่ามีคำพูดอะไรที่มีการกระทบกระทั่งจะไม่มีคำพูดใดที่มีการเหน็บแนมจะไม่มีคำพูดใดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีการสอบไปถึงการที่จะมีการกระแนะกระแหนกันแต่การสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นการสอนที่ทำให้เราได้รับความรู้กันทั้งนั้นทำให้เราได้รับทั้งความรู้และก็ทั้งวิธีการในการถ่ายทอดความรู้อันนี้คือสิ่งสำคัญเดี๋ยวเรามาคุยกันในหัวข้อของเราเนี่ยว่าบรรพชนชาวซะลัฟเนี่ยให้อะไรกับเราซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็ให้เราได้เรามาดูว่าวันนี้เนี่ยเรารู้จักชาวซะลัฟแค่ไหนแล้วอะไรคือชาวซะลัฟพี่น้องก่อนที่เราจะมารู้ว่าบรรพชนชาวซะลัฟให้อะไรกับเราเนี่ยเรามาดูก่อนว่าชาวซะลัฟเนี่ยคือใครแล้วทำไมเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นชาวซะลัฟแล้วพวกเราเนี่ยใช่ซะลัฟหรือเปล่าแล้วเวลาที่เรามีการเรียนรู้ในเวลาที่เราบอกว่าเราต้องดำเนินตามรอยของอะไรฮะบรรดาชาวซะลัฟุศอลิฮก็คือบรรดาชนชาวซะลัฟที่เราจะคุยกันนี่แหละว่าชาวซะลัฟให้อะไรกันหัวข้อนี้เนี่ยมีเรื่องราวให้เราคุยกันอย่างเยอะมากเพราะอะไรนะพี่น้องเวลาที่เราบอกว่าคำว่าชาวซะลัฟซะลัฟหมายถึงชนรุ่นก่อนซึ่งมาอยู่ในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคอยรุ่นกูรูในกอรนีศตวรรษที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยคือยุคของฉันคือยุคที่ฉันมีชีวิตอยู่ซุมมัลลาดีนายลูนะฮุมซุมมัลลาดีนายลูนะฮุมต่อมาก็คือยุคถัดมาแล้วก็ยุคถัดมาคำว่ากุรูนมาจากคำว่ากอรหมายถึงศตวรรษศตวรรษหนึ่งเนี่ยหมายถึงชั่วชีวิตคนหนึ่ง
บรรดานักวิชาการเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงชีวิตคนนึงเนี่ยประมาณ100ปีศตวรรษนึงจึงอยู่ได้อยู่ที่ประมาณ100ปีบวกลบทีนี้เรามาดูว่าพอเวลาเราบอกชีวิตช่วงชีวิตคนนึงเนี่ยช่วงชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์ชิดชนคนรุ่นเราเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะมารุอุมมะตีมาบัยนัสซิตตีนอิลัสซะบะอีนอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยอยู่ระหว่าง60ถึง70แล้วก็น้อยคนที่จะมีอายุเกินจากนั้นไปแต่ผมว่าในห้องนี้มีเยอะมีคนสายหน้าไม่เอาไม่ยอมเป็นบางคนถามเรื่องอายุโมโหนะแต่ท่านนบีบอกกับเราว่าอายุของประชาชาติท่านนบีเนี่ยท่านนบีเสียชีวิตอายุ63ท่านอบูบักก็63ท่านอุมาร์ก็63ท่านอาลีก็63แล้วในยุคนี้ในช่วงอายุนี้เนี่ยคือช่วงอายุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคืออายุของคนประชาชาตินี้ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยนบีนูฮ์ล่ะนบีนูฮ์อายุ 1,000 ปีแสดงว่าถ้าหากว่าเราวนกลับไปในการเรียนรู้เรื่องราวในสมัยท่านนบีนูฮ์เนี่ยเวลาที่มีหะดีษที่อิบนุอับบาสได้บอกว่ามาบัยนะอาดัมวะนูฮ์อัชรอกุรุนระหว่างอาดัมกับนบีนูฮ์เนี่ย10ศตวรรษถ้าเราคิดตามอายุคนเนี่ยชั่วชีวิตคนหนึ่งเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยแสดงว่า10ศตวรรษในหะดีษนี้เนี่ยมีนักวิชาการประวัติศาสตร์บางท่านได้บอกว่าหมายถึง 10,000 ปีแต่ของเราเนี่ยในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในยุคที่ท่านนบีได้บอกว่าเป็นยุคที่ประเสริฐที่สุดคือในยุคของฉันต่อมาก็ยุคถัดมาแล้วก็ยุคถัดมาทำให้เราได้รู้เลยว่ายุคที่มีความประเสริฐที่สุดเนี่ยบรรดานักวิชาการจึงบอกว่าอัลกุรูนมุฟัฎฎอละห์เขาใช้คำว่ายุคที่เป็นยุคที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือยุค300ปีแรกคือยุค300ปีแรกนี่ผมมีความรู้สึกว่าเราจ่ายตังค์มานั่งฟังบรรยายนะเนี่ยเพราะว่าที่นั่งก็ VIP โอผ้าโปอะไรแล้วก็มีคนเสิร์ฟอย่างก็บนเครื่องบินนะมีคนคอยเสิร์ฟขนมเสิร์ฟอาหารให้เรากินอย่างก็ได้อะไรเราก็ได้นะวันนั้นขอเล่าตาลาทรงตอบแทนพวกเรานะทรงตอบแทนบรรดาทีมงานและคนที่ให้มีการจัดการและที่สำคัญคือที่ผมประทับใจมากก็คือการให้เกียรติการเรียนรู้ศาสนาบางคนจัดการรู้ศาสนาเนี่ยให้มันผ่านๆไปแต่นี่ไม่ใช่พี่น้องเวลาเรามารู้สึกมีความประทับใจในการที่เราได้เข้ามาพบปะกันในบรรยากาศที่รู้สึกว่ามันทรงคุณค่าในการเรียนรู้เพราะนั้นวันนี้เอาเรื่องบรรพชนซาลัฟยุคซาลัฟเรารู้แล้วว่าคำว่าซาลัฟคือคนในยุค300ปีแรกก็คือในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งปีที่300พี่น้องมาดูว่าบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้ให้อะไรกับเราหรือว่าเราได้อะไรจากบรรดาชาวซะลัฟที่อยู่ในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งสำคัญที่เราได้นะจากในยุคของชาวซะลัฟในยุคแรกเนี่ยก็คืออะไรฮะเราจะหนีไม่พ้นเรื่องของการยืนหยัดการยืนหยัดที่มั่นคงการมีความมั่นคงในเรื่องของศาสนาผมขอย้อนไปในยุคแรกเลยนะยุคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการดะวะสิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญนะพี่น้องท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะห์นึงว่าอะลัมตะรอกัยฟะฎอรบัลลอฮุมะซะลันกะลิมะตันฏอยยิบะห์กะชะญะเราะตินฏอยยิบะห์อัศลุฮาซาบิตุวะฟะรอฮาฟิสซะมาพวกเจ้าไม่เห็นหรอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกตัวอย่างไว้อย่างไรซึ่งเป็นตัวอย่างอะไรฮะคำพูดที่ดีเหมือนกับต้นไม้ที่ดีอัสลูฮาซาบิตรากฐานของมันเนี่ยมีความมั่นคงวะฟะรอูฮาฟิสซะมาแล้วก็แตกแขนงขึ้นบนฟากฟ้าหมายความว่าการที่เราจะมีคำที่ดีงามเนี่ยก็คือการมีหลักการที่ดีงามรากฐานจะต้องฝังลึกรากฐานจะต้องดีเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาในการปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องของการปลูกฝังอะกีดะห์ใช้เวลาถึง13ปีเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ในช่วงบ่ายกับอาจารย์อาลีเสือสมิงเรื่องอิสรอที่จะบอกพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าเหตุการณ์อิสรอเนี่ยเป็นเหตุการณ์ลงบทบัญญัติการละหมาดก่อนท่านนบีอพยพเพียงแค่1หรือ2ปีก่อนท่านนบีอพยพเพียงไม่กี่ปีหมายความว่า10ปี11ปีเนี่ยไม่มีวาญิบการทำอะไรเลยท่านนบีทำอะไรอยู่พี่น้องละหมาดเป็นวาญิบก่อนท่านนบีอพยพ2ปีหมายความว่า11 12ปีเนี่ยท่านนบีได้ทำอะไรอยู่ยังไม่มีการละหมาด
ยังไม่มีไม่ใช่มีการละหมาดมีการละหมาดแต่ไม่ได้เป็นวาญิบบทบัญญัติการละหมาด5เวลายังไม่มีการถือศีลอดมีหรือยังฮะที่นครมักกะวาญิบการถือศีลอดยังไม่มีบทบัญญัติการถือศีลอดลงเป็นบทบัญญัติเป็นวาญิบในปีฮิจเราะห์ศักราชที่2การจ่ายซะกาตจ่ายซะกาตก็เหมือนกันในปีฮิจเราะห์ศักราชที่2ส่วนการทําฮัจญ์เป็นวาญิบในปีฮิจเราะห์ศักราชที่9หรือที่10คือก่อนท่านนบีเสียชีวิตเพียงไม่กี่เดือนการลงวาญิบแห่งการทําฮัจญ์แสดงว่าอะไรฮะพี่น้องแสดงว่าการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาใจใส่กับการปลูกฝังในเรื่องของการวางรากฐานรากฐานที่ทรงคุณค่ารากฐานแห่งอะกีดะห์ที่มีความมั่นคงแล้วเวลาที่มีความมั่นคงแล้วเนี่ยฟัรอูฮาฟิสซะมารากฐานกิ่งแขนงมันจะแตกไปไหนก็ได้ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ประการนึงก็คือตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อตัดสินในการเลือกคอลีฟะห์ในการเลือกผู้นำหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านอุบักได้ยกหลักฐานว่าท่านนบีได้บอกว่าอัลคุลาฟามินกุเรชบรรดาคอลีฟานั้นต้องมาจากชาวกุเรชเท่านั้นหมายความว่าถึงแม้เมืองหลวงจะอยู่ที่นครมะดีนะห์แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้นำต้องมาจากนครมะดีนะห์เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะชาวอันซอรคือชาวนครมะดีนะห์มีความเข้าใจว่าเวลาท่านนบีเสียไปแล้วเนี่ยเมืองหลวงอยู่ที่มะดีนะห์เพราะฉะนั้นคนที่จะสานต่อจากงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือเจ้าบ้านคือเจ้าเมืองมะดีนะห์เราจึงได้ยินว่าเลยมีการรวมตัวกันของบรรดาชาวอันซอรไปรวมตัวกันที่ซะกีฟะห์บะนีซายดาเพื่อจะเลือกผู้นําแต่อบูบักรได้มาถึงแล้วก็มาบอกถึงความประเสริฐของชาวอันซอรแล้วก็ได้มาบอกว่าอัลคุลาฟามินกุเรชท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าผู้นํานั้นจะมาจากชาวกุเรชเท่านั้นเพราะอะไรฮะพี่น้องท่านนบีบอกไว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านนบีต้องการให้คนที่จะมาเป็นแกนนำมุสลิมเนี่ยหลังท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการปลูกฝังเรื่องอะกีดะห์อย่างมั่นคงก็คือเป็นคนที่ได้เรียนรู้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ที่นครมะดีนะห์ไอ้ตั้งแต่ที่นครมักกะห์ไม่ใช่มะดีนะห์นะตั้งแต่ที่นครมักกะห์แล้วเขาคนเหล่านี้เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้คือคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเรียนรู้หลังท่านอบูบักรหลังท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีทุกคนมาจากชาวกุเรชเพราะฉะนั้นเขาจึงรู้เกณฑ์นี้แล้วเขาก็รู้ว่าทำไมท่านนบีถึงให้ความสำคัญเพราะคนเหล่านี้เนี่ยมีอะกีดะห์ที่มั่นคงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องเราต้องย้อนกลับมาดูว่าถ้าใครก็ตามที่บอกว่าเรียนอะกีดะห์เนี่ยไม่ต้องเรียนอะไรมากหรอกแสดงว่าเขากำลังจะบอกว่าท่านนบีเนี่ยปล่อยเวลาไร้สาระไป10ปี11ปีไม่ทำอะไรเลยอิสลามไม่ได้มาเพราะว่าไม่ได้มาแล้วก็มาเริ่มให้เราละหมาดเลยนะไม่ได้มาแล้วก็มาเริ่มให้เราจ่ายซะกาตให้เราถือศีลอดเลยแต่ใช้เวลา11 12ปีในการที่ปลูกฝังเรื่องของหลักการศรัทธาแล้วการยึดมั่นในสมัยก่อนนะพี่น้องในรายงานว่าคนที่อยู่ในนครมักกะห์ที่สตาก่อนท่านนบีอพยพไปที่นครมะดีนะห์เนี่ยมีหลักร้อยหลักร้อยนะฮะพี่น้องบางรายงานบอกว่ามีแค่150คนบางรายงานบอกอย่างมากเลย500คนแล้ววันที่ท่านนบีอพยพไปที่นครมะดีนะห์วันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์มีอยู่ 100,000 กว่าคนแล้ววันนี้ล่ะพี่น้องวันนี้เรามีกี่คนในวันที่เขามีอยู่หลักร้อยเนี่ยเขาออกไปละหมาดต่อหน้าพวกกุฟฟาร์ออกไปละหมาดต่อหน้าผู้ปฏิเสธออกไปยืนหยัดในการปฏิบัติทั้งที่จำนวนเขามีอยู่น้อยแต่วันนี้เนี่ยมุสลิมเราเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ฮะล้าน2ล้าน10ล้าน20ล้านหรือว่าพันหรือว่า100ล้านแต่มุสลิมเราปัจจุบันในโลกเนี่ยมีอยู่ 1,000 กว่าล้านคนพี่น้องมันไม่ใช่จำนวนน้อยๆนะ 1,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นการคำนวณของใครฮะเป็นการคำนวณของกุฟฟาร์ไม่ใช่เราถ้าให้เราคำนวณ นะผมบอกแล้ววันนี้มุสลิมมีมากที่สุดในโลกไม่ใช่คริสเตียนที่ยุโรปมุสลิมรับอิสลามทุกวันอันนี้คนยุโรปนะนักข่าวยุโรปนี่แหละบอกเราแต่เขาไม่กล้าประกาศเสียงดังเพราะอะไรล่ะกลัวอิสลามจะยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งที่เขากลัวเนี่ยคือสิ่งที่เขาช่วยเราประกาศวันก่อนคนที่ยุโรปไม่ค่อยรู้จักอิสลามแต่พอเวลาหลังจากที่มีคนช่วยเราประกาศอิสลามประกาศแบบไหนฮะไม่ต้องดูนะว่าเดี๋ยวเดนมาร์กโจมตีอิสลามเดี๋ยวประเทศฝรั่งเศสมีเหตุการณ์นั้นเดี๋ยวประเทศนั้นเหตุการณ์นี้จากคนที่ไม่รู้จักอิสลามอ่ะ
เวลาที่มีคนด่าอิสลามก็อิสลามมันคืออะไรเหมือนในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในยุคแรกเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนะฮุมยะกีดูนะกัยดาวะอะกีดูกัยดาพวกเขาทั้งหลายคือพวกกุฟฟาร์เนี่ยพวกมุชริกีนเนี่ยพวกเขาได้วางแผนกันอย่างจริงจังเลยอัลเลาะห์ได้บอกว่าแล้วฉันก็วางแผนเมื่อก่อนท่านนบีเผยแพร่อยู่ที่ไหนฮะมีโทรศัพท์มั้ยไม่มีมีโทรทัศน์มั้ยไม่มีมีวิทยุมั้ยไม่มีท่านนบีเผยแพร่อยู่ที่ที่นครมักกะฮ์เนี่ยเผยแพร่ครั้งแรกที่ทำการประกาศขึ้นภูเขาซอฟากลัวคนจะไม่เห็นทีวีก็ไม่มีแต่ใครช่วยท่านนบีประกาศศาสนาใครฮะลุงของท่านนบีที่ชื่อว่าอบูละฮับมันช่วยยังไงพี่น้องพี่น้องงงว่าอบูละฮับเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์อะไรฮะตบอกซูเราะห์มัสซัดมีใครรู้จักตบอกว่าตับบัดนั้นบอกเด็กๆไหนท่องซูเราะห์อิคลาสสิท่องไม่ได้ครับบอกท่องกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเป๊ะเลยอบูละฮับช่วยยังไงช่วยท่านนบียังไงอบูละฮับในวันที่ท่านนบีประกาศศาสนาเนี่ยอบูละฮับช่วยท่านนบีในการไปบอกคนที่กำลังจะเข้ามาในนครมักกะคือมักกะเนี่ยเป็นดินแดนที่มีคนจะมาอยู่ด้วยนะคือหนึ่งคือมาทำฮัจญ์มาทำอุมเราะห์ตามรูปแบบของท่านนบีบรอฮีมและสองคนจะมาเพื่อทำการค้าจากเยเมนขึ้นมาเนี่ยมามักกะก่อนจากดินแดนชามลงมาจากทางเหนือเนี่ยมามักกะก่อนเอาของมาขายเวลาที่มีคนจะเข้านครมักกะเนี่ยอบูละฮับไปดักรอแล้วไปดักรอแล้วแล้วก็บอกคนพวกนั้นเนี่ยบอกว่าเวลาที่จะเข้าไปในนครมักกะเนี่ยนะให้ระวังนะมีเด็กอยู่คนนึงเวลาจะเข้าไปมักกะเนี่ยนะเวลาที่ไปที่กาบาเนี่ยระวังนะมีเด็กอยู่คนนึงมันกำลังเอาศาสนาใหม่มาชื่อมุฮัมมัดเด็กคนเนี้ยเป็นบ้านี่คำพูดที่อบูละฮับบอกแต่ถามว่ามันช่วยประกาศยังไงจากคนที่ไม่รู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามันปล่อยไปเนี่ยก็นิ่งไม่รู้จักท่านนบีแต่พวกคนเหล่านี้เนี่ยอบูละฮับแล้วก็บรรดาพวกของเขาเนี่ยอบูญะฮัลอบูซุฟยานต่างๆเนี่ยช่วยกันประกาศไปบอกคนที่จะเข้านครมักกะฮ์ว่าระวังนะเวลาเข้าไปเดี๋ยวมุฮัมมัดเป็นคนบ้าอุมัรเป็นคนบ้าทุกคนช่วยกันประกาศกลายเป็นว่าคนที่เข้านครมักกะฮ์มาเนี่ยจากไม่รู้จักท่านนบีตามหาท่านนบีบางคนมาตามหาแล้วก็มาถามว่ามาถามท่านนบีในเรื่องนี้บางคนมาเพื่ออยากจะมารักษาให้บางคนมาหาท่านนบีตามหาอย่างจริงจังมากแล้วมาหาท่านนบีบอกกับท่านนบีว่าฉันเนี่ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นนักเป่าหมายความว่าเวลาฉันเป่าให้ใครเนี่ยมักจะหายคือเขาจะมีการมีดุอาของเขาแหละแล้วก็เป่าให้แล้วก็หายมาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยเป่าให้ท่านนบีก็เลยบอกกับชายคนนี้ว่าเดี๋ยวท่านนั่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟังฉันพูดก่อนแล้วก็ดูว่าบ้าหรือเปล่าท่านนบีอ่านคุตบะฮาจาให้ฟังอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสินามินซัยยิอาติอะอ์มาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละเวลาท่านนบีอ่านคุตบะฮาจาจบชายคนนี้บอกว่าขออีกรอบนึงบอกขออีกรอบนึงท่านนบีก็พูดให้ฟังอีกอินนัลฮัมดุลิลลาพี่น้องอ่ะแล้วชายคนนี้เวลาฟังแค่คุตบะฮาจานะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่คำพูดของคนเขาบอกอันนี้ไม่ใช่คำพูดของคนคำพูดที่มันลึกซึ้งมากพี่น้องไปหาความหมายคุตบะฮาจานะว่าคุตบะนี้เนี่ยมีความหมายลึกซึ้งมากทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเอ็นเอียงมาหาอิสลามเขาเลยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เนี่ยแล้วเจ้าเป็นใครกับกลายเป็นว่าคนที่ไม่รู้จักท่านนบีแล้วเวลาที่มีคนไปบอกเขาก็มาเรียนรู้เวลามาเรียนรู้กลายเป็นว่าไอ้ว่าคนนี้รับอิสลามแล้วก็อยู่ในการดำเนินในอิสลามที่ดีถามว่าเวลาที่เขาเจอคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านให้เขาฟังเนี่ยนี่ยังไม่ใช่กุรอานนะเพราะชาวอาหรับในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เขาเก่งกันในเรื่องของการแต่งกวีพี่น้องฮะท่านนบีเนี่ยนบีทุกท่านเนี่ยนะรับวะฮีมาเนี่ยจะเป็นวะฮีที่เหมาะกับคนในยุคนั้นๆหมายความว่าในยุคนั้นเก่งเรื่องอะไรเนี่ยวะฮีก็เรื่องนั้นแหละสมัยนบีอีซาคนเก่งกันในเรื่องการรักษามีหมอเต็มไปหมดเก่งกันเรื่องการรักษาอัลลอฮ์ตาลาให้มุอ์จิซาท่านนบีอีซาเนี่ยในเรื่องการรักษานบีอีซาสามารถรักษาคนที่เป็นโรคเรื้อนเป็นโรคอะไรรักษาคนที่ตายแล้วอัลลอฮ์ตาลากำหนดให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ตายครับตายกลับไปใหม่เพื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาความสามารถของอัลลอฮ์ตาลาสมัยนบีมูซาคนเก่งกันเรื่องอะไรฮะเก่งเรื่องไสยศาสตร์เก่งเรื่องมายากล
แล้วมีการแข่งขันกันอัลลอฮ์ตะอาลาจึงให้มุอ์จิซาท่านนบีมูซาเนี่ยเป็นเรื่องของมายากลที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าแล้วฟิรเอาอ์นได้เรียกพวกนักมายากลมาในตัฟซีรบางเล่มรายงานเนี่ยบอกว่ามารวมกันประมาณ 30,000 คนมาเจอกับมูซาคนเดียวและนักเวทมนต์ 30,000 คนเวลามาเจอมุอ์จิซานบีมูซาคนเดียวเนี่ยเป็นไงฮะลงเวลาเห็นนบีมูซาแสดงอภินิหารที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มาลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยตอนเช้าเป็นกาเฟรพอเราเจอกับนบีมูซารับอิสลามยอมรับในกฎเกณฑ์บทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มาพอตกเย็นฟิรเอาอ์นตัดแขนตัดขาตัดคอตายนักเวทมนต์เช้าเป็นกาเฟรเย็นรับอิสลามแล้วก็โดนประหารชีวิตฟิรเอาอ์นบอกว่าใครใช้ให้เจ้ารับอิสลามฉันสั่งหรือยังยังไม่ได้สั่งบอกเดี๋ยวจะตัดแขนตัดขาเดี๋ยวจะตัดคอพวกนี้พอเวลาที่อีหม่านเข้ามาในหัวใจลึกๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ดึงออกไปได้แล้วยอมตายจากการที่เขาเป็นคนที่มีความชำนาญในเรื่องนี้แต่พอเวลาเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผ่านมาทางนบีแล้วท่านนบีดาวูดสุไลมานเก่งกันในเรื่องของสงครามเรื่องของการรบเรื่องของการอะไรอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้นบีดาวูดเก่งในเรื่องของการจัดกองทัพนบีสุไลมานสามารถบังคับกองทัพยินกองทัพมดกองทัพปศุสัตว์อะไรได้ต่างๆนานาทำให้คนเนี่ยยอมรับแล้วสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนเก่งกันในเรื่องของกวีเหมือนบ้านเราในยุคสุนทรภู่วันนี้ใครก็รู้จักสุนทรภู่เก่งกันในเรื่องกวีคือแต่งกวีแข่งกันใครแต่งกวีเก่งเนี่ยจนถ้ามีตลาดที่แข่งกันแต่งกวีโด่งดังมากซูกุนอกาที่ตออิฟอัลลอฮ์ตะอาลาให้มุอ์จิซาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นวัวหารเป็นสำนวนเป็นวัวหารที่เป็นอัลกุรอานที่มีความโดดเป็นภาษาที่มีความโดดเด่นและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ท้าทายพวกมุชริกีนก็แต่งมาสิให้เหมือนกุรอานน่ะก็แต่งไม่ได้ถ้าแต่งทั้งเล่มไม่ได้ขอ10ซูเราะห์มันก็แต่งไม่ได้10ซูเราะห์แต่งไม่ได้อัลลอฮ์บอกขอซูเราะห์เดียวมันก็แต่งไม่ได้มีคนพยายามแต่งมุซัลมานกะซาบพยายามแต่งมันก็พยายามแต่งเวลามันแต่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อนมันเองเนี่ยบอกกับมันว่าอินนะกะตะอัลัมอันนีอัลัมอันนะกะกาซิบเพื่อนบอกว่าเจ้าเนี่ยรู้ดีนะว่าฉันเนี่ยรู้ว่าเจ้าน่ะโกหกก็ยังแต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยพอเวลาเห็นบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นกุรอานเห็นวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกนี้ยอมจำนนกันหมดเลยชาวอาหรับแต่สิ่งอะไรที่ทำให้เขาไม่ยอมอะไรทำให้เขาไม่ยอมกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์คืออะไรครับพี่น้องความตะกับบดความหยิ่งพยองพี่น้องใครที่ได้รับกาแฟขนมเนี่ยผมให้กินได้นะพี่น้องไม่ต้องเกรงใจนะเดี๋ยวพี่น้องว่ามาเคี้ยวแล้วอาจารย์บรรยายนะเพราะเดี๋ยวมื้อกลางวันมีอีกแล้วจะไม่ได้กินชนกับกลางวันนะตอนนี้กินได้เคี้ยวได้ไม่ต้องเกรงใจเลยพี่น้องบางคนเคี้ยวเหมือนกับลำบากในการเคี้ยวไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจผมเลยนะพี่น้องเต็มที่เลยนะเขาผมได้แค่น้ำเปล่าผมก็กินแค่น้ำเปล่านี่แหละนะแต่ไม่ต้องขนมขึ้นมาให้ผมนะเดี๋ยวผมไม่พูดนะทีนี้ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนที่คอยช่วยท่านนบีในการดะวะห์เยอะแยะมากมายแต่ช่วยทางด้านไหนอ่ะคือเขาพยายามที่จะโจมตีอิสลามแต่กลายเป็นว่าการโจมตีของเขาเนี่ยช่วยอิสลามวันนี้ที่เราเห็นใครโจมตีอิสลามนะพี่น้องอย่าไปด่ากลับจะด้วยวิธีไหนก็ตามอย่าไปเน็บแนมอย่าไปอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่าไปประท้วงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แนวทางของอิสลามเลยแต่สิ่งที่เขาวางแผนกันเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาวางแผนไว้แล้วสิ่งที่ศัตรูของอิสลามกลัวที่สุดเนี่ยคือการยืนหยัดการยืนหยัดในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราทำการยืนหยัดเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่บรรดาบรรพชนชาวซะลัฟได้เอาใจใส่แล้วก็เหลือไว้ให้เราเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่มา10ปี11ปีเนี่ยแหละพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะว่า10ปี11ปีเนี่ยอาการอิสลามวาญิบทั้ง4ประการคือเรื่องแรกในกะลิมะห์ชะฮาดะห์เนี่ยต้องกล่าวกันแหละแต่เรื่องประการที่2เรื่องการละหมาดการถือศีลอดการใจซะกาตการทําฮัจญ์เนี่ยยังไม่มีเป็นวาญิบเลยแสดงว่าท่านนบีสอนอะไรท่านนบีปลูกฝังอะไรเอาอะไรมาให้กับบรรดาซอฮาบะ
เอาอะไรมาให้กับบรรดามุสลิมแล้วสิ่งอะไรที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความต้องการบางผมแย่เล่นมาจริงๆนะเนี่ยมาๆๆๆอัลลอฮุอักบัรคอยรอนครับผมก็พูดทีเล่นทีจริงแหละได้ก็ดีต่อฮะทีนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่สิ่งพี่น้องอ่ะมันเลยกลายมาเป็นว่าท่านนบีทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในประการแรกเลยว่าท่านนบีทำอะไรอยู่ในตอนเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้สั่งให้ปฏิบัติอะไรเลยและพวกมุชริกีนเนี่ยผิดอะไรประการแรกเลยนะพี่น้องพวกมุชริกีนเนี่ยพวกชาวกุเรชที่นครมักกะเนี่ยเขารู้จักว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้สร้างเห็นตรงกันนะเขารู้จักว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้สร้างเดี๋ยวบางคนบอกว่าอาจารย์เคยพูดแล้วเรื่องนี้บอกว่าคนที่ไม่ได้เคยฟังมีทบทวนไปนะเขารู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้สร้างวะลาอินซานตะฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวันอัรละยะกูลูนัลลอฮ์ถ้าว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมันก็บอกว่าอัลลอฮ์ใครฮะพวกมุชริกีนนั่นแหละแสดงว่าไอ้พวกนี้เนี่ยที่ท่านนบีมาดะอวะพวกมันเนี่ยมันรู้ว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างท่านนบีเรียกมันว่ามุสลิมมั้ยเรียกมั้ยฮะไม่เรียกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแค่การยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างเนี่ยยังไม่ใช่มุสลิมนะเราเห็นตรงกันนะพี่น้องท่านนบีมาดะอวะคนที่ยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างเวลาที่เราจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่แค่การยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างยังไม่ใช่และอัลเลาะห์ตะอาลาส่งท่านนบีมาทำอะไรมาทำการดะอวาเขามาทำการเรียกร้องเขาไปสู่การมีชีวิตชีวาในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของการอิบาดะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนอามะนุสตะจีบูลิลลาห์โอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงตอบรับต่ออัลลอฮ์วะลิรรอซูลและตอบรับต่อรอซูลอิซาดาอากุมลิมายุฮยีกุมเวลาที่รอซูลได้ทำการเรียกร้องพวกเจ้าไปสู่การให้พวกเจ้าได้มีชีวิตพี่น้องอะในการมีชีวิตตรงนี้เนี่ยคือการมีชีวิตชีวาทางด้านจิตใจที่เป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตของพวกเขาที่เป็นรากฐานของอิสลามของพวกเขาในการที่เขาจะดำเนินชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าลิมายุฮยีกุมท่านนบีเรียกร้องพวกเจ้าไปสู่สิ่งที่ให้พวกเจ้าได้มีชีวิตแสดงว่าแค่การยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างเนี่ยยังไม่มีชีวิตชีวาในเรื่องของอะกีดานะท่านนบีมาบอกพวกเขาให้รู้จักการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าวันนี้ในการที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยคือการที่เราต้องมีการอิบาดะห์ไม่ใช่การยอมรับอย่างเดียวบางคนเข้าใจว่าฉันรู้จักอัลลอฮ์จบฉันรู้จักรอซูลจบตอนนี้ยุโรปทั้งทวีปเขารู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลหมดแล้วแต่เรายังไม่ได้เรียกเขาว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้ที่มีศรัทธาได้คือคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการอิบาดะห์ที่เราเรียกว่าอูลูฮียะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการอิบาดะห์ต่อพระองค์ในอัลกุรอานจึงมีอยู่2คำที่มีการแยกให้เราเห็นตรงนี้เนี่ยคือคำว่ารับรับเนี่ยคือผู้ที่บริหารจัดการกิจการต่างๆในโลกดุนยาผู้สร้างผู้ให้ริสกีคำว่ารับเนี่ยพวกมุชริกีนยอมรับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอคำไหนในอัลกุรอานเนี่ยยารับยารับกุลอูซุบิรับรับบินนาสรับบินฟาลักหมายถึงผู้อภิบาลที่พวกมุชริกีนยอมรับยอมรับในการสร้างในการบริหารในการจัดการในการให้ริสกีแต่สิ่งที่อีกประการหนึ่งที่ท่านนบีมาทำการดะอวะเนี่ยก็คืออิลาคืออัลลอฮ์อิลาคือมะลูมะลูคือมะบูดคือผู้ที่ถูกทำการอิบาดะห์เราจึงมาเรียกร้องกันเสมอว่าให้เราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวอย่านำสิ่งอื่นมาเทียบเคียงต่ออัลลอฮ์เวลาท่านนบีมาดะวะแบบนี้เนี่ยพวกมุชริกีนบอกว่าไงฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวให้พวกเราว่าพวกนี้บอกว่าอัจอะลัลอาลิฮะตะอิลาฮาวาฮิดาบอกว่านี่มุฮัมมัดมาจะมาบอกว่าพระเจ้าหลายองค์เหลือองค์เดียวเหรอแสดงว่าพวกนี้เนี่ยยอมรับในการพระเจ้าของอัลเลาะห์และมีพระเจ้าอื่นเทียบเคียงเข้ามาด้วยอันนี้แหละที่เรียกว่าชิริกชิริกไม่ใช่การปฏิเสธอัลเลาะห์นะพี่น้องคนทำชิริกไม่ใช่ว่าคนตั้งภาคีได้ต้องปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ใช่
พวกมุชริกีนเนี่ยมันรักอัลลอฮ์ด้วยซ้ำไปว่ามินันนาซิมายัตตะคิซูมินดูนิลลาฮิอันดาดะมีมนุษย์บางคนที่ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตาลาเป็นสิ่งเทียบเคียงอัลลอฮ์ได้บอกไงฮะยูฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์พวกนี้เนี่ยรักสิ่งที่มันตั้งภาคีเนี่ยเหมือนกับการรักอัลลอฮ์แสดงว่าในอายะห์ในกุรอานนะพี่น้องไม่ได้คำพูดของผมมาพูดของใครแต่เป็นกุรอานแสดงพวกมุชริกีนน่ะรักอัลลอฮ์ด้วยแล้วรักสิ่งอื่นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะกลับไปทบทวนตัวเองเลยว่าถ้าเรารักอัลลอฮ์แล้วเราก็ไปรักคนตายที่เรากำลังทำอิบาดะห์ต่อเขาด้วยเนี่ยนั่นแหละปัญหาแหละแล้วสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำการดะวะห์ขอต่ออัลลอฮ์ด้วยขอต่อคนตายด้วยขอต่อโต๊ะนั่นขอต่อโต๊ะนี่ด้วยขอต่อกุโบคนนั้นขอต่อกุโบคนนี้ด้วยขอต่อที่นั่นขอต่อที่นี่ด้วยนี่แหละพี่น้องอะที่เรียกว่าชิริกที่เรียกว่าการตั้งภาคีวันนั้นบางครั้งเรามาไม่มีความกลัวในเรื่องของชิริกเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะเราคิดว่าชีริกคือการปฏิเสธอัลลอฮ์เขาไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขายอมรับในอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ด้วยซ้ำไปแต่มีการตั้งภาคีอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องพึงระวังนะต้องพึงระวังอย่างมากในการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลา11ปี12ปีในการก่อนเหตุการณ์อิสรอและมิอรอจก่อนเหตุการณ์เดินทางในยามค่ำคืนและขึ้นไปรับบทบัญญัติการละหมาด1ทบทวนตัวเองในเรื่องของอีหม่านของเรา2ถามตัวเองว่าชีริกคืออะไรถามตัวเองว่าเรารู้จักอะไรบ้างที่เป็นชีริกถ้าคำตอบคือว่าไม่รู้จักอะไรเลยแสดงว่าเรากำลังมีปัญหาเพราะอะไรฮะพี่น้องท่านนบีใช้เวลา11ปี12ปีในการเตือนเรื่องชีริกวันนี้เราบอกว่าเราไม่รู้จักเลยอะไรคือชีริกแสดงว่าเรากำลังมีปัญหามีปัญหากับสิ่งที่ท่านนบีมีความตั้งใจในการทำการตักเตือนกลับไปดูนะพี่น้องเรื่องอะไรเป็นชิริกการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลามีอะไรบ้างเป็นชิริกกลับไปดูท่านนบีมาเพื่อทำการเตือนพี่น้องเตือนแล้วก็มาทำการแจ้งข่าวดีบรรดาชาวซะลัฟบรรพชนรุ่นก่อนเนี่ยเขาจึงเอาใจใส่กับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้และนี่คือสิ่งที่เป็นนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ให้กับเรานะพี่น้องอัลลอฮ์ให้เนี่ยมากับเราในการที่พระองค์ได้ส่งรอซูลมาให้กับเราที่พระองค์ได้บอกอายุตีฮิมัยยะชาวัลลอฮุซุลฟัดลิลอะซีมอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้กับบุคคลที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์และอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีความโปรดปรานอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยมาในการที่เราได้เป็นมุสลิมเนี่ยมาในการที่เราจะได้เป็นคนที่อยู่ในร่องรอยของอิสลามในการที่เราได้เป็นคนที่อยู่ในการเรียนรู้อิสลามเดี๋ยวผมขอกินชาหน่อยเดี๋ยวบางเขาจะว่าเอามาให้แล้วไม่กินเลยแล้วก็มันใช้เรามาแล้วก็ไม่ยอมกินซะหน่อยพี่น้องฮะมาดูว่าบรรดาชาวเราได้อะไรจากบรรพชนชาวซะลัฟเขาทิ้งอะไรไว้ให้กับเราหรือว่าเขามีแบบอย่างอะไรให้กับเราเป็นเรื่องๆนะฮะประการแรกเลยก็คือบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยเขาเอาใจใส่กับการยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอย่ากลัวคำนี้นะแล้วอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องยากการไปสวงสวรรค์การยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเรื่องยากเลยท่านนบีใช้เวลา23ปีในการดะวะห์ในการเผยแพร่และกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยไม่ได้ลงมาแบบทีเดียวหมดเลยนะ 6,236 อายะห์เนี่ยไปลงมาทีเดียวหมดเลยแต่ลงมาแบบค่อยๆทยอยลงมาใช้เวลา23ปีในการทยอยลงมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าบอกว่าเราจะอ่านกุรอานวันเดียวให้เข้าใจหมดเลยทั้งเล่มไม่ใช่เราดูว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะฮับบุลอามานิลลอฮ์อะดุมอะดุวะมุฮาวะอินกอลอามานที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักที่สุดเนี่ยคืออามานที่เราทำเป็นประจำถึงแม้จะน้อยก็ตามวันนี้ลองเริ่มต้นพี่น้องลองสู้กับชัยฏอนมันดูอิบลิสมันจะพยายามใช้ทุกวิถีทางในการที่ให้เราออกห่างจากกุรอานและก็หะดีษประการที่1เรียนบอกว่ากุรอานคัมภีร์ที่ทรงเกียรติที่มีเกียรติเราสมองเราเข้าไม่ถึงอย่าไปอ่านบางคนมีความคิดอย่างนี้จริงๆแล้วไม่กล้าอ่านความหมายภาษาไทยบอกว่าฉันอ่านไม่เข้าใจเพราะนั้นไม่กล้าอ่านอีกคนนึงบอกว่ากุรอานเนี่ยมีแต่หลักเกณฑ์ต้องให้ตัวครูเขาอ่านแล้วเขามาบรรยายให้ฟังพี่น้องอะประชาชาติของเราเนี่ยไม่ได้ประชาชาติแห่งการฟังนะอ่านผ
มลืมไม่ได้เอารางวัลมานะผมมีรางวัลให้เลยเนี่ยอายาได้ถูกประทานลงมาไม่ได้ว่าจงฟังแต่จงอ่านแต่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจัดบรรยายครั้งหน้ามีใครมาฟังเลยนะที่อันนะเดี๋ยวพี่น้องกลับไปอ่านอาจารย์ชวนบอกว่าไปให้ไปอ่านไม่ได้มีใครมาฟังเลยการฟังต้องมีในการเรียนรู้แต่เราต้องไม่ทิ้งการอ่านประชาชาตินี้เนี่ยมีความโดดเด่นอัลเลาะห์ตะอาลาลงอายะแรกมาเอ๊ะกระพี่น้องฮะท่านนบีเนี่ยอ่านไม่เป็นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่อายะแรกลงมาบอกว่าให้อ่านหมายความว่ายังไงหมายความว่าไงฮะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีให้อ่านทั้งที่พระองค์ก็รู้ว่าท่านนบีอ่านไม่ได้หมายความว่าเป็นคำสั่งกับประชาชาตินี้แล้วว่าเราต้องอ่านวันนี้เราฟังไปเนี่ยเราเจออายะอะไรเราเจอเรื่องราวอะไรกลับไปอ่านกลับไปดูความหมายภาษาไทยกลับไปดูตัฟซีรลองอ่านดูว่าวันพี่น้องอ่ะ23ปีในการประทานกุรอานลงมาเนี่ยเราลองมาคำนวณดูว่ากุรอาน 6,000 กว่าอายะปีหนึ่งมี365วัน10ปี 3,000 กว่าวัน20ปี 6,000 กว่าวันถ้าเราอ่านความหมายกุรอานวันละอายะเราจบก่อน23ปีนะเดี๋ยวโต๊ะบอกว่าตอนนี้ฉัน80กว่าแล้ว23ปีนะถ้าเราบอกกลัวจะไม่ทันอ่านวันละ2อายะเหลือ10กว่าปีเหลือ10ปีเราสามารถที่จะเข้าใจกุรอานได้ทั้งเล่มพี่น้องแล้วเวลาอ่านเนี่ยอีกสิ่งนึงที่ชัยฏอนพยายามล่อลวงเรามันจะบอกกับเราว่าอ่านไปก็ไม่เข้าใจหรอกเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมจะบอกกับพี่น้องว่าในอัลกุรอานเนี่ยมากกว่า2ส่วน3ของกุรอานหมายความว่ามากกว่า 4,000 อายะเป็นบทเรียนเป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าให้เราอ่านคืออ่านไปจะได้บทเรียนได้เรื่องเล่ามากส่วนกฎเกณฑ์เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากในกุรอานเลยบางทีเราเข้าใจว่าในกุรอานมีแต่กฎเกณฑ์ฮาลาลฮารอมไม่กล้าอ่านความหมายกุรอานกฎเกณฑ์เนี่ยการขยายความเรื่องกฎเกณฑ์เนี่ยอยู่ในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องไปดูว่าละหมาด5เวลาเนี่ยมีในกุรอานมั้ยวิธีการละหมาดมีในกุรอานมั้ยไม่มีวิธีการถือศีลอดมีในกุรอานไหมไม่มีรายละเอียดแต่เราเรียนรู้จากแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดาอุลามะได้ถ่ายทอดมาให้กับเราจนเป็นวิชาฟิกวิชาความเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านกุรอานเราจะได้รับอรรถรสเวลาที่เราเจออายะที่เป็นอะห์กามเป็นกฎเกณฑ์ที่มันมีอยู่ส่วนน้อยเนี่ยจะบอกว่าไม่น่าจะถึงพันอายะจาก 6,236 อายะเนี่ยเราอ่านถ้าเราอยากทำความเข้าใจเรากับโทรไปถามนักวิชาการถามใครก็ได้0968652300นี่เบอร์ผมรู้ไม่ทันจดหรอก ถึงไม่บอกก็ไปหาดูตามช่องทีวีได้ง่ายเดี๋ยวใครโทรมาบางคนมาเจอหน้าผมบอกว่าอาจารย์โทรไม่อยากจะรับเลยนะเขาโทรมาช่วงที่มีคนทวงหนี้พอดีเลยไม่ค่อยได้รับทีนี้พี่น้องครับเขามีความยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และสุนนะและอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกคุณลักษณะชาวสลัฟกลุ่มนี้ว่าไงฮะอินนัมัลมุอ์มินูนัลลซีนาอามะนูบิลลาฮิวะเราะซูลิฮิซุมมะลัมยัตตามมุอ์มินที่แท้จริงเนี่ยบรรดาผู้มีศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยคือคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วก็อีหม่านต่อรอซูลแล้วยังไงฮะซุมมะลัมยัตตาบูต่อมาเขาไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยไม่มีข้อสงสัยเลยนะพี่น้องเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงไฟนรกมันร้อนเนี่ยถ้าเรายังมาสงสัยว่ามันจะร้อนจริงหรือเปล่าแล้วเราจะโดนลงโทษจริงหรือเปล่าแสดงว่าเรายังสงสัยอยู่เรายังมีปัญหาอยู่เรายังไม่ใช่มุมินผู้ที่มีศรัทธาที่แท้จริงแต่บรรพชนชาวสลัฟเนี่ยที่เขาได้มีการยึดมั่นกันอ่ะพี่น้องอ่ะในยุคนั้นเนี่ยยุคที่บรรดายุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะอวะห์ทำการเผยแพร่เนี่ยถามว่าอิสลามมันแผ่กระจายไปได้ยังไงใช้เวลาเพียง50ปีเนี่ยขยายไปที่ตะวันออกที่ตะวันตกอาณาจักรอิสลามแผ่ขยายไปหมดเลยจะบอกว่าคริสเตียนใช้เวลา500ปีเนี่ยยังตั้งอาณาจักรอะไรไม่ได้แต่อิสลามความยิ่งใหญ่พอเวลาที่เราได้ยินความยิ่งใหญ่ของอิสลามตรงนี้เนี่ยมันต้องกลับไปดูว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่เขายิ่งใหญ่กันเมื่อก่อนเนี่ยนะพี่น้องเราเคยได้ยินเรื่องราวสงครามกอดิเซียไหมสงครามกับพวกเปอร์เซียเปอร์เซียงงว่าอยู่ๆชาวอาหรับที่ถ้ามันหลงมาในดินแดนเปอร์เซียนะเขาบอกว่าเขาแค่เอาเศษอาหารให้ไปเนี่ยเอาอาหารเล็กน้อยให้มันก็กลับบ้านแล้วมาเขาหิวไม่ได้มีอะไรมาก
เหมือนกับมาเพราะความหิวโหยความดุร้ายให้ไปก็กลับแต่พอในวันที่ในยุคของท่านอุมัรบินคอตตอบด้วยอีมานที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาจำนวนยังไม่เยอะนะยังไม่ถึงพันล้านนะแต่กลับบุกไปจะรบกับเปอร์เซียรุสตุมเลยถามว่าบอกกับแม่ทัพตอนนั้นเนี่ยซาบินมิวกอสถามแม่ทัพถามซาว่าไหนๆส่งคนมาเจรจาหน่อยสิส่งคนมาคุยกับฉันหน่อยฉันงงรุสตุมบอกงงว่าชาวอาหรับมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกอาหรับเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินชาวอาหรับจะมาต่อกรกับเปอร์เซียกับโรมอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ตอนท่านนบีเผยแผ่เนี่ยมี2อาณาจักรเปอร์เซียทางดินแดนแถบอิหร่านเนี่ยแล้วก็โรมดินแดนแถบยุโรปโรมอาณาจักรโรมเมื่อก่อนก็คืออิสตันบูลปัจจุบันเนี่ยแหละเมื่อก่อนคือคอนสแตนติเนียแล้วพอเวลาที่ไปเนี่ยรุสุมบอกว่าส่งคนมาเจรจาหน่อยแล้วก็ถามว่าชาวอาหรับเป็นอะไรแล้วเวลาเขารู้เนี่ยนะพี่น้องแม่ทัพคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนมีความฉลาดแล้วก็ยอมจำนนยอมจำนนเพราะว่าอะไรมันไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนชาวอาหรับได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนชาวอาหรับได้นอกจากการมีอีหม่านที่เข้มแข็งต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาอาหรับไปเนี่ยตอนนั้นซะอ์บินมุวักกอสได้ส่งใครไปส่งอบูกีรอบินชุอบะส่งริบอีบินอาเมรส่งมาเจรจาพอเวลาคุยเสร็จแล้วรุสตุมหันมาหาพวกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอายังไงดีเนี่ยชาวอาหรับได้มาด้วยกับความน่าสะพรึงกลัวมาด้วยความจริงจังมาด้วยกับความน่าเชื่อถือแล้วก็กำลังจะบอกกองทหารว่าเราน่าจะเจรจากับเขาน่าจะยอมจำนนกับเขาน่าจะรับอิสลามกับพวกเขาแต่ว่ากองกำลังของเขาเนี่ยพวกรัฐมนตรีต่างเนี่ยไม่ยอมเลยไม่มีทางเลือกต้องสงครามต้องมีการเผชิญหน้ากันแล้วในวันที่อิสลามมีความเข้มแข็งเนี่ยพี่น้องทุกคนต่างแปลกใจกับชาวอาหรับถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาจากอะไรอาวุธก็ไม่มีหมายความว่าไงฮะไม่ได้มีอาวุธที่มันทันสมัยไปต่อสู้กับใครเขาได้จำนวนคนก็ไม่ได้เยอะในสงครามและสงครามที่มุสลิมไปเจอเขาเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่าครึ่งทั้งนั้นเลยแต่ถามว่าทำไมเขาไปต่อสู้ได้เขามีความกล้าเพราะเขาไปเนี่ยเขารู้ว่าได้อยู่สองอย่างถ้าไม่ได้อย่างที่หนึ่งก็ได้อย่างที่สองคือหนึ่งได้รับชัยชนะหรืออย่างที่สองได้ตายชะฮีดมีแค่สองอย่างเขาได้ยอมในการที่จะออกต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้อิสลามมีความเข้มแข็งแล้วพอเวลาที่อิสลามดังที่นักกวีได้กล่าวถึงดินแดนสเปนนะเวลาวันที่สเปนร่มเนี่ยมีกวีคนนึงเขาแต่งขึ้นมาว่าลิกุลลิชัยอินอิซามาตัมมะนุกซอนุฟะลายุกัรรุบิตีบินอิชอินซานุทุกสิ่งเนี่ยเวลาที่มันสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงมาวันนี้ดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราเลยนะว่าในวันนั้นเนี่ยพวกเจ้าจะมีจำนวนที่ซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะว่าตอนวันนั้นเนี่ยเรามีจำนวนน้อยเหรอวันที่เราอ่อนแอเนี่ยท่านนบีบอกว่าเปล่าไม่ได้จำนวนน้อยแต่พวกเจ้าเนี่ยจำนวนเยอะแต่เยอะแบบกุซาอัสเซลกุซาอัสเซลคืออะไรพี่น้องเคยเห็นวาดีเนี่ยคือคล้ายๆกับทางน้ำอ่ะนะคล้ายๆกับคลองบ้านเราอ่ะแต่ว่าวาดีของเขาเนี่ยคือวาดีที่ไม่มีน้ำเวลาไม่มีน้ำแล้วมันจะมีอะไรฮะมันมีอะไรมีขยะมีเศษไม้มีเศษใบไม้มีเศษขยะอะไรเต็มไปหมดกูซาอัสเซลเนี่ยคือตรงนี้แหละเวลาที่ฝนตกมาเนี่ยน้ำภูเขาจะไหลมาแล้วน้ำภูเขาเนี่ยมันก็จะดันขยะพวกนี้เนี่ยดันไปรวมกันในที่เดียวกันอันนี้คือเศษขยะที่มาจากกองนั้นนะท่านนบีบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยมีจำนวนเยอะแต่จำนวนเยอะแบบนั้นแหละแบบมูซาเซนแบบที่ว่าไปรวมกันแบบไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยท่านนบีบอกถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องไปอยู่ในกลุ่มนั้นไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปอยู่ในกลุ่มที่มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรเพียงแค่เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาในบ่งบอกให้รู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มที่มีคุณค่าแค่หะดีษบทเดียวนะพี่น้องบ่งบอกให้รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในแกนนำอยู่ในแนวหน้าของการเรียนรู้เลยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมัจตะมาอะกอมุนไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้มีการเรียนรู้ยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมมีการอ่านคัมภีร์ของอัลเลาะห์ตะอาลานี่อ่านไปละไอ้บางนั้นขึ้นมาอ่านละอิหม่ามอยู่เมื่อกี้เห็นนั่งอยู่แล้วก็มีการเรียนวะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมมีการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาอิลลาสิ่งเขาจะได้ท่านนบีบอกในหะดีษบทนี้เนี่ยว่าอิลลานะซะลัตอะลัยฮิมุสสกีนะนอกจากว่าความสงบนิ่งจะลงมาที่พวกเขาเป็นไงพี่น้อง
เรานั่งเรียนรู้กันเนี่ยฟังกันนิ่งเลยนี่นิ่งจริงนะวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์และความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะลงมาปกคลุมพวกเราวะฮัฟฟัตฮุมุลมาลาอิกะห์แล้วมาลาอิกะห์จะมาห้อมล้อมพวกเราวันนี้เนี่ยนะหนึ่งในอีหม่านที่เราเรียนกันในอัลกุรอานอีหม่านทุกคนอีหม่านเนี่ยการศรัทธาต่อมาลาอิกะห์เนี่ยหนึ่งในการศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ให้เรารู้เลยว่าวันที่เราได้นั่งเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยบรรดามาลาอิกะห์มาอยู่ด้วยมาห้อมล้อมพวกเรามีเกียรติขนาดไหนและประการที่4ข้อสุดท้ายที่มีเกียรติที่สุดก็คือวะซะกะรอฮุมุลลอฟีมันอินดะอัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาพวกเขาเนี่ยพวกที่เรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยเอาไปคุยให้กับมาลาอิกะห์ที่อยู่หน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฟังนะความมีเกียรติทั้ง4ประการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้มีเกียรติในการได้มาเรียนรู้เพราะในเวลาที่เราได้ยินหะดีษต่างๆเรานี่เรียกว่าอิสลามจะอ่อนแออิสลามจะมีการจำนวนมากแล้วก็จะไม่ค่อยมีคุณค่าไม่ค่อยมีอะไรอันนั้นคือจำนวนมากแต่เราเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยเป็นหนึ่งในคนที่ได้มีการเรียนรู้มีความภาคภูมิใจในความเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นบรรดาชาวซะลัฟบรรดาซอฮาบะห์ผู้ที่เรียนรู้ในยุคแรกบรรพชนในยุคแรกของเราเนี่ยเขาไม่มีความสงสัยอะไรในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แมงวันตกลงไปในแก้วหะดีษท่านนบีบอกมาเรามั่นใจ 100% เลยว่าปีกข้างนึงมันเป็นยาปีกข้างนึงเป็นโรคเรามั่นใจกดมันลงไปในน้ำเอาน้ำขึ้นมาซดมั้ยฮะเราไม่ต้องมั่นใจขนาดนั้นก็ได้แต่ให้เรามั่นใจว่าที่ท่านนบีบอกเอาไว้เนี่ยมันจริงเพราะอะไรฮะแบบอย่างท่านนบีก็มีบรรดาซอฮาบะห์นั่งกินบ๊อบอยู่บนโต๊ะท่านนบีไม่กินซอฮาบะห์ถามว่ามันฮารอมเหรอทำไมท่านนบีไม่กินท่านบอกอินนีอาอาฟูฮูเหมือนกับฉันไม่เคยชินเพราะในการที่เราจะบอกว่าปีกแมงวันมันตกลงไปเนี่ยแล้วในยุคของท่านนบีเนี่ยคือยุคน้ำน้อยยุคเราน้ำเยอะน้ำเต็มไปหมดแต่เราบอกว่าถ้าใครอยากจะตัดบิ๊กสุนนะท่านนบีพี่น้องลองดูแต่ตอนนี้มันหมายความว่าเราจับแมงวันจุ่มลงไปเลยนะให้มันตกลงไปก่อนแล้วก็ค่อยกดปีกมันลงไปแต่ที่สำคัญก็คือให้เรามีความมั่นใจในวันก่อนเนี่ยถามว่ามีใครรู้บ้างว่ามนุษย์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยน้ำอสุจิเพียงแค่หยดเดียวอายะนี้เนี่ยทำให้บรรดานักการแพทย์เนี่ยคือมึนกันเป็นแถวบางคนก็มึนแกล้งเงียบเพราะว่าถามว่ากุรอานรู้ได้ยังไงว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาน้ำอสุจิเพียงแค่หยดเดียวเมื่อก่อนเนี่ยผมเชื่อเลยตอนที่พวกเนี่ยพวกจะแท้ว่าพวกเราก็ไม่ได้นะผมคนละรุ่นตอนที่พวกโตๆวะในเด็กๆอ่ะนะพอเวลาที่พวกบรรดาผู้ใหญ่เขาบอกไงเวลาที่คนตั้งท้องเนี่ยเขายังไงฮะเดี๋ยวกลับไปต่อแขนต่อขาก่อนใช่ไหมฮะมันก็บอกว่าเหมือนกับมันต้องมีการต่อแขนต่อขาไปเรื่อยๆจนกว่าจะคลอดแหละแต่ในวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วไม่ใช่เวลาติดลูกแล้วคือจบเลยติดแล้วด้วยน้ำอสุจิเพียงแค่หยดเดียวแล้วใครจะไปรู้รายละเอียดวันนี้เนี่ยจะบอกเคล็ดลับกับพี่น้องนะว่าการเรียนรู้เรื่องของการแพทย์ของยุโรปเนี่ยเขามีนักบูรพาคดีนะนักบูรพาคดีเนี่ยคือคนที่เรียนรู้อิสลามไม่ใช่มุสลิมพวกคริสเตียนเนี่ยเป็นนักบูรพาคดีเนี่ยพวกมุสตัชริกูนเนี่ยเอากุรอานมาเรียนรู้เรียนรู้เพื่ออะไรฮะเรียนรู้เพื่อโจมตีแล้วพวกที่เรียนรู้เนี่ยถามมีคนรับอิสลามไหมมีจำนวนเยอะด้วยแต่คนที่ตะแบงก็ยังคงอยู่ยังคงตะแบงกันอยู่ยังคงไม่ยอมรับกันอยู่แล้วบางทีเนี่ยเขาเรียนรู้จากกุรอานนี่แหละแล้วก็เอาไปบอกว่าสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยคือมาจากการวิเคราะห์มาจากการทดลองมาจากการอะไรต่างๆนานาแต่สุดท้ายเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรียนเอามาจากกุรอานนั่นแหละแล้วบอกว่าเขาวิเคราะห์เขาทดลองและนักการแพทย์ในยุคก่อนเนี่ยคนที่โด่งดังก็คือมุสลิมเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยเข้ามาจากอิสลามในวันนี้เนี่ยถามว่าถ้าเราไม่มีความมั่นใจในกิตาบุลลอฮ์ในกุรอานแล้วในสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรากลับมั่นใจกับเรื่องราวที่มีคนนู้นว่ามาคนนี้ว่ามาพี่น้องคนที่เขาได้เรียนรู้กับคำพูดของคนน่ะนะในยุคก่อนเนี่ยนะชื่อฟักรุรอซีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยในการเรียนรู้ของเขาเนี่ยคนที่ชอบอัลมุนกะลามมากชอบการเรียนรู้ว่าคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างงี้เวลาในตอนท้ายชีวิตของเขาเนี่ยเขาบอกว่าวะลัมนัสตะฟิดฟีบะห์ซินาตูลอุมรินาซิวาอันจะมะอ์นาฟีฮิกีละวะกอลูเขาบอกว่าตลอดชีวิตมาที่ฉันได้รวบรวมความรู้มาเนี่ยฉันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากว่าจะรวมมาว่าคนนู้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้เขากำลังจะบอกกับเราว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือกุรอานและก็หะดีษวันนี้คำถามว่าวันนี้เราเปิดกุรอานเนี่ย
กับเปิดโทรศัพท์อันไหนเยอะกว่าจริงๆไม่น่าถามนะรู้อยู่แล้วรู้อยู่เดี๋ยวว่าผมกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นเด็กๆ เนี่ยผมไม่ถามนะเด็กเรารู้ว่าชีวิตมันติดกุรอานมากกว่าติดเราอีกเข้าห้องน้ำมันยังเข้าไปด้วยจะต้องเตือนว่าอย่าเปิดกุรอานในน้ำในห้องน้ำแต่ในวันนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่ามีอาจารย์อยู่คนนะเขาโดนถามว่าเขาอยากจะรู้เด็กนักเรียนอยากจะรู้ว่าบอกก็ถามอาจารย์ว่าชาวซาลัฟเนี่ยเขาผูกพันกับกุรอานยังไงพระน้องแม่เขาตอบว่าไงรู้ไหมเขาตอบให้เราเข้าใจทันทีเลยว่าผูกพันกับกุรอานเหมือนกับที่พวกคุณผูกพันกับโทรศัพท์แหละหันซ้ายหันขวาจับโทรศัพท์เวลามะเรียกกันนะผมก็ชอบแย้งเรียนเวลามะเรียกกันนะหูตึงกว่าจะได้ยินลองโทรเข้ามันดิวันนี้ผมปลุกจะตายนี่แหละญาติกันนี่แหละปลุกมันไม่ยอมตื่นมันผมโทรเข้าเบอร์มันลุกพึบเลยเพราะความผูกพันมันกลายเป็นว่าเราผูกพันกับสิ่งที่มันถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นโทษอย่างมากสำหรับคนที่ใช้มันไปในมุมที่ไม่ดีคือผมเติบโตมาในยุคที่มันกำลังยุคถ่ายเปลี่ยนนะนักศึกษายุคนี้เนี่ยจะบอกว่าอยู่ในการศึกษาที่ค่อนข้างจะว่าท้าทายนะเพราะว่าโลกโซเชียลมันเต็มตัวเวลาโซเชียลแล้วเนี่ยมันสนุกน้องในยุคที่ผมหลงกันนะผมเคยนั่งเล่นเกม2วันแต่ละหมาดนะละหมาดกินข้าวต้องเล่นเกมไม่บอกนะเกมอะไรในตอนนี้เด็กมันเล่นเกมอะไรนะทุกวันนี้ที่สิ่งที่ผมไม่กล้าเล่นเกมเนี่ยเพราะอะไรฮะกลัวเราจะบ้ากลัวเราจะติดผมไม่เคยเล่นเกมเป็นคนที่รู้ว่าถ้าเราเล่นแล้วเนี่ยเราไหลเคยนั่งเล่น2วันตามว่าตัวถ้าไม่ทันแล้วมันกลายเป็นว่าพอเวลาที่เราได้ทำการเรียนรู้กันในชีวิตของชาวซาลัฟที่เขามีความมั่นใจในเรื่องของหลักการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเขาได้ให้กับเขามาเนี่ยแล้วความมั่นใจของเขามันนำพาเขาไปสู่การเรียนรู้นำไปสู่การได้รับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาวางผังชีวิตของเราค่อยๆวางพี่น้องอย่าไปบอกว่าเดี๋ยววันนี้ฉันอ่านกุรอานจบเล่มเลยวันเดียวอย่าเพิ่งใจเย็นลองวางดูแล้วค่อยๆขยับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเราลองดูว่าเดี๋ยวฉันจะอ่านตัฟซีรกุรอานวันละอายะอย่าไปเยอะพี่น้องเอาวันละอายะก่อนคนที่ไม่เคยอ่านเลยแล้วค่อยๆเดี๋ยวความอยากมันก็จะขึ้นมาค่อยๆเพิ่มไปอ่ะ2 3 4นะอย่าไปเยอะพยายามทำอะไรที่เราจะสามารถรักษามาตรฐานที่เราอ่านไว้ได้อ่านกุรอานที่ไม่ได้มีตัฟซีรเนี่ยนะอ่านกุรอานวันละเอาหน้านึงก่อนแล้วก็ลองท่องกุรอานวันละอายะพอไม่ต้องเยอะพี่น้องแต่ว่าขอให้เรามีการขยับขอให้เรามีการขยับไปเรื่อยๆมีการค่อยๆขยับไปหรือว่าเราอาจจะวางมาตรฐานนี้ไปเลยว่าเอาแค่วันละอายะเนี่ยแหละท่องวันละอายะน้อง10วัน10อายะเดือนนึงได้แล้วหน้า2หน้ามันเป็นอะไรฮะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ยืนหยัดยึดมั่นอยู่กับรากฐานของอิสลามอีกประการหนึ่งเนี่ยชาวซาลัฟบรรพชนของเราเนี่ยเขามีความมั่นใจว่าอัลกุรอานแล้วก็หะดีษเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความครอบคลุมในการดำเนินชีวิตของเราดังในอายะที่เราได้ยินอยู่ประจำว่าอัลยอมักมันตุละกุมดีนะกุมวัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอฎีตุกุมอิสลามะดีนาวันนี้คือวันไหนวันอาราฟาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทําฮัจญ์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวันนี้ฉันทําให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้ววะตะมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีแล้วนิอมะของฉันก็เติมเต็มให้กับพวกเจ้าแล้ววะรอฎีตุละกุมุลอิสลามะดีนาแล้วฉันก็มีความพึงพอใจที่ใช้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าหมายความว่าหลังจากที่อายะห์ถูกประทานลงมาเนี่ยไม่มีกฎเกณฑ์บทบัญญัติอะไรในการมาวางรูปแบบวางจํานวนวางอะไรอีกต่อไปแล้วบรรดาชาวซะลัฟมีความมั่นใจตรงนี้อิหม่ามมาลิกถึงกับบอกว่าฟะมาลัมยะกุนฟีซะมันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีนันฟะลัมยะกุนิลยามะดีนาอะไรก็ตามที่ในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ศาสนาในยุคของฉันก็ไม่ใช่ศาสนาใครพูดนะอิหม่ามมาลิกแล้วอิหม่ามมาลิกเนี่ยเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่179หมายความว่าไงฮะ
หมายความว่าในยุคของอิหม่ามมาลิกเนี่ยเริ่มมีการเพี้ยนแล้วเริ่มมีคนที่จะวางบทบัญญัติจะวางกฎเกณฑ์อะไรต่างๆขึ้นมาในศาสนาแล้วอิหม่ามมาลิกเลยต้องรีบบอกบอกว่าท่านในยุคท่านนบีไม่มีรูปแบบแบบนี้ในวันนี้ก็ไม่มีแสดงว่าการวางจำนวนวันนี้คนจะบอกว่าละหมาดซุบฮ์2น้อยไปขอ3ซูฮรี4เยอะไปเอาของซุบฮ์ไปอันนึงเอาของซูฮรีเนี่ยมาให้ซุบฮ์พี่น้องถามว่าเราใช้สติปัญญาเรานะลองคิดดูนะว่าซุบฮ์เนี่ยนอนเต็มอิ่มตื่นขึ้นมาทำไมละหมาด2ซูฮรีเนี่ยทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยทำไมต้อง4เอา4มาให้ซุบฮ์ได้มั้ยแล้วเอา2ไปให้ซูฮรีได้มั้ยเอาพี่น้องว่าจริงมั้ยซูฮรีเนี่ยเราเดินทางกันเราไปไหนกันเนี่ยขอ2เถอะแต่ซุบฮ์ตื่นมาเนี่ยอยู่บ้านเนี่ย4ก็ได้ไม่ต้องไปเผชิญกับอะไรแต่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาว่า2หน้าที่เราคืออะไรฮะอัลยอมอักมันตุละกุมดีนะกุมศาสนาสมบูรณ์แล้วแล้วพี่น้องเอาเรื่องของละหมาดเนี่ยไปเทียบกับทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะหลงง่ายๆเนี่ยคือเรื่องตอนที่จะตายเวลามีคนถามว่าพี่น้องทำไมบิดอะห์หลายๆอย่างมาอยู่ที่ตอนที่มีคนตายเพราะเวลามีคนตายเนี่ยหัวใจมันโน้มเอียงไปหัวใจมันเอ็นเอียงไปเวลาใครบอกให้ทำอะไรเนี่ยอยากจะทำหมดแหละกลัวว่าตายไปแล้วใจนั่นใจนี่แต่อิสลามเราเนี่ยนะพี่น้องรูปแบบในตอนที่จะตายเนี่ยสมบูรณ์แบบท่านนบีได้บอกเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่สิ่งที่ให้เราจริงจังเนี่ยคือตอนเป็นบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาเตือนเขาสอนกันในตอนเป็นตอนมีชีวิตต้องทำอะไรบ้างเราสังเกตว่าบทเรียนที่เราได้จากบรรพชนของเราในยุคซะลัฟเนี่ยจะมีแต่บทเรียนในเรื่องของตอนเป็นตอนมีชีวิตอยู่แต่ในวันนี้เนี่ยบางทีเราได้ยินการสอนกันมีการสอนว่าเวลาตายต้องทำไอ้นู่นต้องทำไอ้นี่ต้องไอ้นั่นต้องไอ้นี่แล้วในบางเรื่องเนี่ยมันคือเรื่องที่เราเอามาจากหลักความเชื่อของต่างศาสนาคืออะไรพี่น้องคือการเวียนว่ายตายเกิดพุทธเอามาจากพราหมณ์ฮินดูมีหลักความเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดหมายความว่าชีวิตทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อใช้กรรมไม่ได้มีชีวิตเดียวเวลาตายไปแล้วต้องเกิดใหม่มาชดใช้กรรมจนกว่าความชั่วจะหมดจนกว่าชดใช้กรรมหมดถึงจะไปอยู่สู่สุคติเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เขามีความเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพอเวลาคนตายไปเนี่ยเขาต้องทำอะไรฮะต้องสวดส่งวิญญาณเพื่อคุณจะได้ไปเกิดในร่างที่มันดีกว่าเดิมเราอยู่ในเมืองเขาการซึมซับเข้ามาการได้อยู่ปะปนกันไปกลับกลายเป็นว่าเขามีการสวดส่งวิญญาณเราเอาบ้างพี่น้องย้อนกลับมาในยุคบรรพชนของเราในยุคชาวสลับของเราว่าเขามีความมั่นใจกันขนาดไหนในการอิบาดะห์อะไรก็ตามที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้วางรูปแบบแล้วถามว่าของเราเนี่ยเวลาตายไปแล้วเนี่ยเองกอตออามาลูฮูอามันถูกตัดขาดเพราะฉะนั้นทำอะไรไปถามว่าเราทำอะไรไปในสิ่งที่เราคิดกันขึ้นมาว่าทางพุทธเขามีทำแบบนั้นทำแบบนี้เราเลยเอามาทำบ้างประโยชน์มันอยู่ตรงไหนพี่น้องในเมื่อชาวซะลัฟเขายืนหยัดมาวันนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปยืนหยัดท่านนบีบอกว่าบะดันอิสลามกะรีบันวะซะยูดูกะรีบันกะมาอิสลามเริ่มต้นมาแบบแปลกหน้าแล้วจะกลับไปแปลกหน้าอีกเหมือนดังที่อิสลามได้เริ่มมาแล้วท่านนบีบอกจบท้ายหะดีษนี่สวยงามมากนะฟะตูบาลิลกุรบะหมายความว่าไงฮะหมายความว่าขอแสดงความยินดีกับคนแปลกหน้าใครจะรับคำยินดีตรงนี้เราจะรับไหมฮะหรือว่าเราไม่ขอแปลกหน้าเราขอแบบดั้งเดิมนั่นแหละถ้าจะดั้งเดิมกลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องในเมื่ออิสลามได้มีความสมบูรณ์แบบแล้วและบรรดาชนของเราเนี่ยได้ยึดมั่นในความสมบูรณ์แบบแล้วเวลาที่เรามีความมั่นใจว่าอิสลามสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้คืออะไรฮะเราจะอยากเรียนรู้หมายความว่าเราจะอยากเรียนรู้ว่าซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้นำมาสู่การปฏิบัติแต่เวลาที่เราบอกว่าวันนี้เราเอาอย่างที่เราทำนั่นแหละไม่ต้องมีการเรียนรู้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะกลายเป็นว่าเราจะไม่อยากเรียนรู้แล้วก็จะไม่ได้มีการอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมประการที่3สิ่งที่บรรดาชาวซะลัฟบรรพชนของเราเนี่ยได้มีความ
ยึดมั่นเอาไว้เนี่ยได้มีได้ทิ้งไว้ให้กับเราเนี่ยก็คือการที่เขาเวลาที่เขามีปัญหากันเนี่ยเขาจะกลับมาหาหลักการดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟินตานาซาตุนฟีชัยฟรุดดูฮูอิลัลลอฮ์ถ้าพวกเจ้ามีความขัดแย้งกันทะเลาะกันในเรื่องใดเนี่ยเอาสิ่งนี้เนี่ยกลับมาหาอัลเลาะห์วัดรอซูลแล้วกลับมาหารอซูลอิงกุนตุมตุมีนูนบิลลาฮิวัลยอมินอหากพวกเจ้าทั้งหลายศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันกิยามะห์พี่น้องสังเกตนะว่าหลายๆอายะห์และหลายหะดีษท่านนบีจะบอกถึงการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันกิยามะห์ทั้งที่การศรัทธาเนี่ยมีอยู่6ประการแต่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าจะมาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันกิยามะห์เพราะเวลาเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วศรัทธาต่อวันกิยามะห์เนี่ยการศรัทธาต่อวันกิยามะห์มันจะเป็นแรงผลักดันเรามันจะผลักดันเราให้เรามาให้เรามีความอยากในการนำมาสู่การปฏิบัติอัลเลาะห์จึงบอกว่าหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วศรัทธาว่าการสอบสวนนั้นมีจริงเนี่ยเวลาที่พวกเจ้ามีความขัดแย้งกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยก็จะกลับมาหากิตาบุลลอฮ์กลับมาหาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่4บรรดาบรรพชนของเราเนี่ยเขาอยู่บนฟิตเราะห์คืออยู่บนธรรมชาติธรรมชาติตรงนี้เนี่ยหมายถึงอิสลามเขาอยู่บนอิสลามพี่น้องฮะผู้ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยบนธรรมชาติคือบนการยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนการยอมรับในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันมีปัจจัยที่ดึงเราออกจากการเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เป็นอิสลามก็คืออะไรฮะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุลลุนมาวลูดยูลาดูอะลัลฟิตเราะห์เด็กทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นมาบนธรรมชาติคือบนอิสลามอาบาวาฮูยูฮาวีดานีฮีเอายูนัสซิรอนีฮีเอายูมัจญิซานีฮีแต่ว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยทำให้เขาเป็นยิวทำให้เขาเป็นคริสเตียนทำให้เขาเป็นพวกบูชาไฟแสดงว่าเวลาที่เด็กเกิดมาเนี่ยอยู่บนศาสนาอิสลามแต่ปัจจัยรอบข้างปัจจัยรอบตัวเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่จะดึงเด็กๆนี้เนี่ยออกไปจากร่องรอยออกไปจากแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกไปจากสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ยินการว่ามีคนนั้นรับอิสลามคนนี้รับอิสลามคนนั้นยอมรับในอิสลามบางคนพูดเรื่องอิสลามแสดงว่าวันนี้หน้าที่ของเราก็คือการเรียนรู้อิสลามและการเผยแพร่อิสลามพี่น้องอะสิ่งหนึ่งที่บรรดาบรรพชนของเราเนี่ยเขาได้มีอยู่ก็คือซูเราะห์วันอัสรเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสุดท้ายท้ายสุดวันนี้นะจะฝากพี่น้องไว้ว่าในซูเราะห์วันอัสรเนี่ยมีหลักการอยู่4ข้อที่เราจะไม่ขาดทุนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลอินซานะละฟีคุสรขอสาบานด้วยกับการเวลาว่ามนุษย์เนี่ยจะอยู่บนความขาดทุนอิลลายกเว้น4ประการอิลลัลลซีนาอามะนูคนที่มีอีหม่านประการแรกเลยนะมีเราทุกคนมีอีหม่านละอัลฮัมดุลิลลาห์นะพยายามปฏิบัติสิ่งที่เพิ่มพูนอีหม่านของเราว่าอามิลุสซอลิฮาตประการที่2ปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮะผมมั่นใจอย่าง 100% ว่าคนที่มาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยมีอามัลที่ซอลิฮะยึดมั่นในการละหมาดยึดมั่นในการถือศีลอดเรามี2ข้อแล้วพี่น้องยังไม่ครบ4ถ้าไม่ครบ4ขาดทุนเอาละตาลาบอกไว้ประการที่3นะโต๊ะรีบนะอาจารย์จ้องจะจดไม่พูดสักทีประการที่3นะวะตาวาเซาบิลฮักมีการตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมสัจธรรมความถูกต้องอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าวะตาวาเซาหมายความว่าต่างฝ่ายต่างมีการตักเตือนกันคือเราทุกคนต้องมีการเตือนกันอยู่เรื่อยๆเห็นคนนู้นหลงไปทางนั้นค่อยๆเตือนค่อยๆดึงกันแล้วการเตือนกันเนี่ยในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเราว่าต้องมีการตักเตือนในสัจธรรมแสดงว่ารูปแบบวิธีการในการเตือนเนี่ยมีอยู่ในตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือถ้าท่านนบีสั่งให้เราทำอะไรเนี่ยอัลเลาะห์สั่งให้เราทำอะไรเนี่ยในตัวท่านนบีต้องมีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเตือนกันเนี่ยไปดูว่าท่านนบีเตือนกันยังไงไม่ใช่ว่าวันนี้ฟังบรรยายแล้วอีหม่านขึ้นออกไปเห็นวัยรุ่นมันโกเฮ้ยไปละหมาดโดนมาผมไม่เกี่ยวนะเพราะเรามาเรียนรู้วิธีการในการตักเตือนระดับขั้นในการตักเตือนกันในการอะไรกันด้วยกับกำลังถ้าเรามีความสามารถเช่นลูกหลานเราลูกศิษย์เราลูกศิษย์บางทีก็ต้องระวังเหมือนกันนะจะเตือนอะไรจะตีจะอะไรเนี่ยประการที่2เลื่อนลงมาจากถ้าเราไม่สามารถที่จะตีได้ใ
ช้วาจาในการเตือนหมายความว่าไงฮะใช้วาจาในการเตือนอะไรที่เราไม่สามารถที่จะตีได้ไม่สามารถตีได้เนี่ยอิบนุกอยยิมบอกหลักเกณฑ์เราไว้อย่างสวยงามมากนะพี่น้องว่าอิดากานะอิงการุนมุงกัรยุอัดดีอิลามุงกัรอะอซอมฟะอิงการุนมุงกัรมุงกัรถ้าการยับยั้งสิ่งไม่ดีเนี่ยมันนำพาสิ่งที่นำพาไปสู่สิ่งไม่ดียิ่งกว่าแสดงว่าการยับยั้งสิ่งไม่ดีนั้นเนี่ยคือสิ่งไม่ดีอย่างเช่นวันนี้เรารู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยมันถ้าใครไปเตือนมันหน่อยมันต่อยแน่ถ้าเราก็ไปเตือนมันต่อยเรากลายเป็นอะไรฮะวุ่นวายหนักขึ้นไปอีกอ้าวอาจารย์ชูโกตโดนต่อยอ้าวเด็กคนนี้เป็นใครอ่ะนึกว่าต่างคนต่างไปตามหาไปอะไรกลายเป็นเรื่องวุ่นวายไปหมดเราลดลงมาด้วยการใช้วาจาถ้ารู้ว่าใช้วาจาเตือนก็ยังเอาไม่อยู่ลดลงมาอีกฟาบิกัลมีด้วยกับการใช้หัวใจของเราคือด้วยการรังเกียจแล้วท่านนบีได้บอกว่าอันนี้คืออีมานอ่อนที่สุดแล้วแสดงว่าใครเห็นสิ่งไม่ดีแล้วไม่มีหัวใจในการรังเกียจเลยเนี่ยแสดงว่าอีมานเขามีปัญหานะ3ประการแล้วนะข้อที่4วะตาวาซาวบิสซอบรและจงตักเตือนกันในเรื่องการอดทนหมายความว่านักวิชาการบอกว่าเหมือนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราให้เรารู้เลยว่าถ้าคุณทํา3ข้อแรกเนี่ยนะคุณจะโดนบททดสอบถ้ามีอีมานมีความรู้ปฏิบัติอามัลที่ซอและแล้วเริ่มทําการตักเตือนคนเนี่ยให้รู้เลยว่าจะโดนบททดสอบเพราะฉะนั้นต้องอดทนต้องอดทนให้ได้อดทนในการทดสอบคนพอเวลาทำการดะอาวะเนี่ยบางคนมี2ประเภทบางคนเวลาสอนไปแล้วสอนไปมันก็ไม่จำมันก็ไม่เอาก็อะไรเลิกเลยบางคนพอเวลาสอนไปแล้วเนี่ยสอนไปก็ดูว่าสอนไปฉันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายก็เลิกเหมือนกันแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรารู้จักมีความอดทนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราขาดไปข้อหนึ่งข้อใดเนี่ยชีวิตเราขาดทุนเพราะนั้นพี่น้องฮะคำว่าวัตวาสอบิลฮักวัตวาสอบิลซอบตักเตือนกันในเรื่องสัจธรรมแล้วก็ตักเตือนกันเรื่องของความอดทนการอดทนเนี่ยก็ต้องช่วยกันช่วยกันอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้บอกว่าอิสบิรไม่ได้ว่าอดทนให้เราทนอยู่คนเดียววัตวาเซาช่วยกันตักเตือนเวลาเราทำงานศาสนาด้วยกันเป็นญะมาอะห์เป็นกลุ่มคนนี้ตักเตือนคนนั้นแล้วก็โดนตอบโต้มาด้วยคำพูดที่ไม่ดีเราเตือนกันเราให้กำลังใจกันบรรดานบีโดนมากกว่านี้เราต้องทำการตักเตือนกันต้องอดทนเตือนต่อไปเริ่มต้นด้วยกับคนที่ใกล้ตัวเราแล้วก็ค่อยๆออกไปเหมือนแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้ให้เราเห็นเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ทำไว้ให้กับเราเห็นแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมพี่น้องถ้าเราทุกคนยึดมั่นในซูเราะห์วันอัสเนี่ยนะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมเราอย่างมากอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยถึงก็บอกกับซูเราะห์นี้ว่าลามาอันซัลลอฮุจญะตันอะลันนาสอิลลาฮาดิซูเราะห์ละกะฟัตฮุมถึงแม้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ได้ลงหลักฐานลงมาให้กับมนุษย์นอกจากซูเราะห์นี้ซูเราะห์เดียวเนี่ยก็ถือว่าพอเพียงแล้วหมายความว่าถ้าเรายึดมั่นอยู่ในซูเราะห์นี้เนี่ยแล้วในการมีอีหม่านในการปฏิบัติมันที่ซอและในการที่เราต่างฝ่ายต่างตักเตือนกันเนี่ยแล้วเราก็อดทนกันเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามในการเป็นมุสลิมของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาของเราก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะเกินมา5นาทีนะทีมงานบอกผม40นาทีจริงผมจะเอายันอาดามดูรีเลยนะแต่ว่าแกห้ามไว้ผมก็เลยว่าเอาตามนี้แล้วกันเห็นพี่น้องสนใจกันนะครับก็จะซากุมุลลอฮ์ขอนะผมขออัลเลาะห์ตะอาลาขอบอกขอดุอาให้กับทางเจ้าของสินทรแล้วก็บรรดาลูกหลานนะให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนท่านอย่างมากนะครับมีความภาคภูมิใจมากนะฮะเวลาที่เราเห็นบุคคลที่อะไรนะฮะแถมให้15นาทีเอาให้ดันเที่ยงเลยนะได้เลยฮะผมมีอะไรเยอะเลยงั้นต่อนะแม่ผมดูอาให้หน่อยนะมาให้ต่อเลยเดี๋ยวพอเราเที่ยงผมดูอาให้อีกรอบทีนี้เรามาดูต่อพี่น้องในเรื่องของบรรดาบรรพชนของเราที่เขามีให้กับเราเนี่ยสิ่งนึงที่เราจะต้องเรียนเวลาเราเรียนรู้เนี่ยนะพี่น้องเรียนรู้แล้วก็เพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินักวิชาการได้บอกเราเป็นบทกลอนนะว่าฟัตชับบะฮูอิลลัมตะกูนูมิสละฮูอินนัตตัชบีฮะบินกิรอมิฟะลาฮูเราจงทำการลอกเลียนแบบถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนเขาก็ตามเพราะว่าอินนัตตัชบีฮะบินกิรอมิฟะลาฮูเพราะว่าการที่เราได้ลอกเลียนแบบคนที่เขามีเกียรติเนี่ยถือเป็นการประสบความสำเร็จเป็นการได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นเราจงเวลาเราเห็นรูปแบบเห็นแบบอย่างจากบรรดาบรรพชนของเราเนี่ยเราจงพยายามทำ
พยายามลอกเลียนแบบเขาจงพยายามถึงแม้เราจะไม่สามารถเหมือนเขาบอกว่ามาลายุดรอกกุลลูฮูลายุดรอกกุลลูอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถทำได้ทั้งหมดเนี่ยก็อย่าไปทิ้งทั้งหมดไม่มีใครมีความสมบูรณ์แบบอะไรเราไม่สามารถเราบอกว่าเราไม่สามารถทำได้ทั้งหมดอย่าไปทิ้งทั้งหมดแต่เราสามารถทำอะไรได้แค่ไหนเราก็ทำไปแค่นั้นมาต่อประการที่ห้าในเรื่องที่มันประชนของเราได้มีการยืนหยัดเอาไว้เนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยมีสติปัญญาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องในเรื่องของการรับหลักการหมายความว่าไงฮะสมองของเขามีความพร้อมในการตามหลักการกิตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มีการแตกไปเหมือนดังที่ชาวซะลัฟบางท่านได้บอกว่าลาวกานะติลอะฮวาฮาวันวาฮิดันละกีลอินนะฮุลฮักวะลากินนะฮัลอะฮวาถ้าหากว่าอารมณ์เนี่ยถ้าว่าอารมณ์ของพวกเราเนี่ยมันเป็นอารมณ์ฝ่ายต่ำที่เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามันคือสัจธรรมเพราะอะไรเพราะเหมือนกันหมดแต่ว่าอารมณ์ของเราแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไปแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปแล้วคนนี้มีความคิดแบบนั้นคนนั้นมีความคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นบรรดาบรรพชนของเราชาวซะลัฟเนี่ยเวลาที่ความรู้สึกของเขามีความคิดเห็นอะไรที่มันค้านกับตัวบทหลักฐานเนี่ยเขาจะตำหนิอะไรฮะตำหนิอะไรครับตำหนิสมองตัวเองเห็นตรงกันไหมฮะเห็นตรงกันนะเพราะนั้นฝากนี้นะถ้าใครตำหนิการมีภรรยาสองคนนะพิจารณาด้วยนะครับเราเห็นตรงกันแล้วนะนี่ฝากนุ้งยิ้มเป็นแถวเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกของเราเนี่ยอะไรก็ตามที่เราเห็นไม่ตรงยกตัวอย่างที่อธิบายได้ง่ายกว่านี้คือเรื่องมรดกเวลามีการแบ่งมรดกเนี่ยหลายๆที่บอกว่าทำไมต้องผู้ชาย2ส่วนผู้หญิง1ส่วนทำไมต้องแบบนั้นทำไมต้องแบบนี้พี่น้องอ่ะ1คือเรายอมรับในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาผู้หญิงบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ตะอาลาให้ฉันเท่านี้แต่ฝากผู้ชายเนาะไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยได้2ส่วนเนี่ยอามานะตามมาอีกเพียบคือพ่อเสียไปแบ่งมรดกมาผู้ชายได้2ส่วนผู้หญิงได้ส่วนเดียวเนี่ยหน้าที่ผู้ชายคืออะไรฮะการดูแลแม่การดูแลน้องสาวพี่สาวการดูแลหลานสาวที่ยังไม่ได้มีมะห์รอมแล้วเราต้องทำหน้าที่ในการดูแลตรงนี้เนี่ยเขาจะโดนสอบสวนในวันกิยามะห์แต่ผู้หญิงไงฮะผู้หญิงอามานะมีอยู่ในครอบครัวในกรอบเล็กๆในครอบครัวแล้วอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ชายเพราะนั้นอามานะห์มันยิ่งใหญ่แต่เวลาที่เรารับหลักเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบรรดาชาวซะลัฟเขาบอกว่าเราสะมิอ์นาวะอะฏออ์นาท่านนบีได้สั่งมาอัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งมาเรายอมรับพี่น้องอะหลายๆคนเนี่ยในหลักความในการดำเนินชีวิตของเรามีความเคยชินกันหลากหลายบางคนเติบโตมาในสังคมที่เล่นการพนันบางคนเติบโตมาในสังคมที่เล่นหวยคืออย่างบางคนเนี่ยบอกว่ามันยากตรงไหนทิ้งการพนันมันยากตรงไหนการทิ้งหวยบางคนเติบโตมาไม่ได้เป็นมุสลิมเติบโตมากับการดื่มเหล้าเวลาเป็นมุสลิมการเลิกเหล้าเป็นเรื่องยากสำหรับเขาแต่สำหรับเราเป็นไงฮะมันเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเราไม่ได้มีความเคยชินในการดื่มเหล้ามีแต่ความไม่ชอบมีแต่การรังเกียจสิ่งนั้นบรรดาซอฮาบะห์นะพี่น้องก่อนอายะห์กุรอานในการสั่งเลิกเหล้าประทานลงมาเนี่ยพวกเขาดื่มเหล้ากันแทนน้ำดื่มเหล้ากันแทนน้ำองค์ที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่ใช่องค์น้ำนะองค์เหล้ามีไหเหล้ามีองค์เหล้าแล้วก็ดื่มเหล้ากันเป็นปกติจนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องใช้ระดับใช้วิธีการในการที่จะสั่งให้เขาเลิกเหล้าโดยที่ไม่ได้ฟันธงทีเดียวเลยว่าให้เลิกประการแรกบอกให้รู้ก่อนเลยว่าเหล้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมีประโยชน์มีโทษอิสมูฮุมาอักบุรุมินัฟอิฮิมาแล้วก็โทษของมันเนี่ยหนักกว่าประโยชน์เป็นไงสมองบรรดาซอฮาบะห์เริ่มแล้วให้อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการบอกอะไรกับเรากำลังจะบอกอะไรกับเราเพราะพวกเขาเคยชินกับการดื่มเหล้าระดับต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าลาตักรอบุศ็อลาวันตุมซุการออย่าไปละหมาดถ้าพวกเจ้าเมาจนกว่าจะรู้ว่าพูดอะไรคือเวลาเมาไม่รู้พูดอะไรบางทีอ่านกุรอานไปอ่านอายะห์ไปไม่รู้เรื่องเป็นไงฮะเริ่มมีการลด
การดื่มเหล้าลงมาแล้วแล้วพอเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาลงอายะห์กุรอานลงมาในการห้ามการดื่มเหล้าเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์อัลเลาะห์ตะอาลาว่าฟะฮัลอันตุมมุนตะฮุนบรรดาซอฮาบะห์ว่าอินตะฮัยนาอินตะฮัยนาพวกเราหยุดแล้วพวกเราหยุดแล้วพี่น้องเค้าไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรเลยหยุดจากการดื่มเหล้าทันทีและทุบหม้อทุบไหหมดอะไรที่มันเป็นสื่อที่จะนำไปสู่การทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาทิ้งกันหมดเลยทุบหม้อทุบไหที่จะพาเขาไปสู่การดื่มเหล้าตรงนี้จนกลายเป็นว่าในบางรายงานบอกว่าในมะดีนะห์เนี่ยนะทางเดินเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำเต็มไปด้วยเหล้าที่มันไหลลงไปตามทางเนี่ยต้องคิดดูนะว่าดินแดนทะเลทรายน้ำเหล้ามันยังไหลได้เยอะขนาดไหนแต่พอเวลาที่หลักการมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางหลักการมาเขาสะมีอ์นาวะอะฏออ์นาการแต่งงานในยุคก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำการดะอะวะเนี่ยเขาไม่ได้แต่งกันแค่4นะบางคนมี10คนมี8บางคนมีภรรยากันเยอะแต่พอเวลาแล้วพอเวลามีภรรยาเยอะในการที่เขาจะลดลงมาให้มันเหลือน้อยเนี่ยยากมั้ยฮะยากมั้ยยากแต่ว่าพอเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางบทบัญญัติมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางมาว่ามีได้แค่4คนเขาพร้อมในการที่จะเลิกไปเลยเหลือแค่4เพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูในหลักการของอิสลามเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์สิ่งที่เขาเคยชินกันมาเขาสามารถที่จะเลิกได้เพราะวันนี้เรากลับมาดูตัวเราว่าอะไรที่เราเคยชินมานี่มันเป็นเรื่องที่ผิดเนี่ยเราลองดูว่าเราสามารถที่จะเลิกมันได้ไหมแต่สิ่งที่เขาเลิกกันได้เนี่ยมันย้อนกลับไปหาหลักการที่เราคุยกันไปเลยว่าเขามีอีหม่านเขาได้รับการปลูกฝังอะกีดะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเขามีอีหม่านต่อวันกิยามะห์เขารู้ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยแต่เรายังสงสัยอยู่พี่น้องเรายังสงสัยอยู่พอเวลาได้เวลาละหมาดเรายังสงสัยอยู่ว่าละหมาดแล้วเราจะได้อะไรยังสงสัยอยู่ว่าสวงสวรรค์มีอะไรยังสงสัยอยู่ว่าในนรกมันมีอะไรเพราะนั้นเราต้องกลับมาทำอีหม่านให้มันมีความเข้มแข็งให้เราเนี่ยเลิกสงสัยในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกประการต่อมาประการที่6บรรดาบรรพชนของเราชาวซะลัฟเนี่ยเขามีความสงบกับหลักการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาอย่างสงบนิ่งอย่างมากดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลลซีนาอามะนูวะตัตมะอินนุกุลูบุฮุมบิซิกริลลาห์บรรดาคนที่มีอีหม่านแล้วหัวใจของพวกเขาเนี่ยมีความสงบนิ่งกับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาบิซิกริลลาห์ตัตมะอินนุกุลูบพึงทราบไว้เถิดว่าการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทําให้หัวใจสงบนิ่งบางคนบอกว่าฉันไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้ซิกรุลลอฮ์ตอนเช้าเลยตอนเย็นเลยพี่น้องอ่ะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกอะกีมิสศอลาตะลิซิกรีจงดำรงละหมาดเพื่อการรำลึกถึงฉันการบ้านของเราคืออะไรในวันนี้ให้การบ้านเยอะเนี่ยอ่านตัฟซีรก็ให้ไปแล้วนี่อีกในละหมาดอีกเวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าจงละหมาดเพื่อการรำลึกถึงฉันในละหมาดเนี่ยมีการรำลึกอยู่กี่ต้นพี่น้องไปดูนะในละหมาดมีการรำลึกถึงกี่ต้นตักบีรขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮุอักบัรถ้าใครยังไม่รู้ว่าคำว่าอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอะไรเนี่ยพี่น้องเริ่มเรียนรู้การรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทุกครั้งที่เราตักบีรละหมาดอย่างน้อยวันละ17ครั้งเนี่ยเวลาเรากล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราอ่านวันนึงอย่างน้อย17ครั้งเนี่ยอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราอ่านเยอะเนี่ยนะให้เราอ่านบ่อยเนี่ยนะสิ่งนั้นมีความสำคัญอย่างมากพี่น้องแล้วอะไรที่มีความสำคัญเนี่ยถามว่าเราไม่อยากรู้ความหมายมันเลยเหรอเพราะนั้นเราลองมาทบทวนตัวเราเองดูว่าเราจะละหมาดต่อไปจากวันนี้เนี่ยเราจะละหมาดด้วยการรำลึกถึงอัลเลาะห์หรือว่าเราจะละหมาดโดยที่เราไม่ได้รำลึกถึงอะไรเลยการเรียนรู้ความหมายต่างๆเหล่านี้ยากมั้ยครับพี่น้องอ่ะยากการที่เราจะเรียนรู้การอัซการ์การซิกรุลลอฮ์ในละหมาดทั้งหมดเลยเนี่ยมันยากแต่เราสามารถทำให้มันง่ายได้ลองดูนะพี่น้องว่าเราเอาละหมาดเนี่ยวันหนึ่งมี5เวลาใช่ไหมเราดูความหมายเวลาละ1ซิกรุลลอฮ์พอต
ตอนซูรีดูอัลลอฮฺอักบัรแปลว่าอะไรตอนเวลาอัสรีเราดูความหมายของคำว่าซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์แปลว่าอะไรแล้วเวลาทุกครั้งที่เราได้อ่านถ้าพี่น้องบอกว่าในวันหนึ่งมันเยอะไปในทุกเวลาวันละห้าเวลามันเยอะไปเอาวันละซิกรุลลอฮ์พอมันคุ้มไหมฮะการที่เราจะลงทุน1เดือนนะ1เดือนมี30วันเราได้ซิกรุลลอฮ์30คำที่อยู่ในละหมาดเกือบหมดถามว่าคุ้มไหมในการที่เราจะเรียนรู้ในการซิกรุลลอฮ์30วันแล้วเราละหมาดได้ตลอดชีวิตด้วยกับการมีความสุขในการละหมาดคุ้มไหมฮะมันคุ้มนะคุ้มมากบางทีพอเวลาที่เราไปมองว่าการซิกรุลลอฮ์เป็นเรื่องยากเราไม่เข้าใจเราไม่สามารถเข้าใจได้อะไรได้แม้กระทั่งซูเราะห์ฟาติฮะห์เราอ่านทุกวันเพราะนั้นเรามาเรียนรู้ดูว่าวะละอายะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วเวลาเราอ่านเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลองนึกความหมายไปวะละอายะห์พอพรุ่งนี้เป็น2อายะห์หรือถ้าวะละอายะห์มันเยอะไปวะละคำวะละคำอาจจะใช้เวลา3วัน4วันหมดอายะห์นึงแต่เราใช้เวลาไม่เกินเดือนนึงเราสามารถเข้าใจซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้ที่เราจะอ่านตลอดชีวิตของเราในการละหมาดแล้วเราก็จะมีความสุขในการละหมาดแล้วเวลากลับไปเนี่ยชัยฏอนก็จะบอกกับเราว่าทำไม่ได้หรอกอย่าไปเชื่อมันนะนี่นะชัยฏอนประสบการณ์มันเยอะประสบการณ์มันเยอะมากประสบการณ์มันเยอะมันจะพยายามล่อลวงมันจะพยายามล่อลวงเราทุกวิถีทางอย่างเนี่ยโต๊ะครูมาบรรยายนะบอกโอ้เรื่องอะกีดะห์เนี่ยเล่นอาจารย์ยากบอกว่าอาจารย์นี่หน้าตายังหนุ่มๆอยู่ว่าเล่นมาเล่นเรื่องอะไรฮะหนุ่มๆเรื่องอะไรครับวะเรื่องอะไรครับฮะเรื่องผู้หญิงมันก็จะมันพยายามหาวิธีการล่อลวงหรือคนนี้มองดูว่าไอ้คนนี้นักธุรกิจนี่เจ้าของสินทรนักธุรกิจใหญ่อะกีดะห์เนี่ยจะฟังอาจารย์บรรยายไม่รู้กี่รอบแล้วไปเปิดงานไม่รู้กี่ที่แล้วฟังบรรยายมันเยอะเพราะฉะนั้นเล่นเรื่องเงินเล่นเรื่องโกงนะเฮ้ยแล้วก็พอเวลามันพยายามในการที่จะล่อลวงเนี่ยกลายเป็นว่าการเจริญเติบโตของร่างกายของเขาเติบโตมากับสิ่งที่เป็นอะไรฮะเป็นของฮารอมที่ชัยฏอนก็เข้าทางหมดเลยมันก็พยายามล่อลวงประสบการณ์มันเยอะพี่น้องอิบลิสมันทำงานตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีความพยายามในการที่จะล่อลวงอยู่นบีอาดัมทำผิดและอิสติกฟารขอไปโทษต่ออัลเลาะห์วันนี้เราผิดอะไรก็ผิดเถอะอิสติกฟารขอไปโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครไม่มีผิดหรอกอิบลิสมันทำผิดเหมือนกันแต่มันไม่ได้ขออิสติกฟารมันขอวันกิยามะห์มันขอให้รอลงโทษวันกิยามะห์มันไม่ขอเพียรโทษเพราะวันนี้ถ้าใครก็ตามทำผิดแล้วไม่ขอเพียรโทษแล้วก็รอวันกิยามะห์แสดงว่ามีสิ่งที่เหมือนกับอิบลิสที่รอวันกิยามะห์ขอประวิงเวลาอย่างเดียวไม่ได้ขอการอภัยโทษเพราะนั้นประชาชาตินี้มีความโดดเด่นในเรื่องการขอเพียรโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเองเนี่ยบอกว่าฉันขอเพียรโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่ง70ครั้งในบางรายงานบอกว่า100ครั้งอันนี้คือท่านนบีนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้อภัยให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราล่ะเราถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยก็น่าจะวันละ70ครั้งวันละ100ครั้งเหมือนกันนะหรือไม่ก็ต้องมี 2-300 แหละเดี๋ยวบางคนบอกฉันต้องมี 1,000 นึงแล้วท่านเราอิสติกฟารได้นะพี่น้องอิสติกฟารท่านนบีได้เตือนบรรดาซอฮาบะห์อยู่คำหนึ่งนะว่าลายะซาลูลิซานุกะรอตะบันมินซิกิริลลาห์ให้ลิ้นของเจ้าน่ะเปียกชุ่มไปกับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่หัวใจเราอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรๆมันจะง่ายมันจะง่ายไปเรื่อยๆนะก็เที่ยงแล้วนะก็คงจะลงจริงแล้วนะพี่น้องนะครับก็มีความยินดีนะครับที่ได้มาให้ความรู้กันแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับกับพวกเราที่เราได้มาเรียนรู้กันในสถานที่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ความง่ายดายกันแล้วเราได้มาพบกับบรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการเผยแพร่ศาสนาและมีความสามารถในการให้ความรู้กันนะครับวันนี้ก็ขอใช้คำว่ายะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนทุกท่านนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์